بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่ได้ร่วมติดตามรับชมรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมทุกท่านครับฮัมดุลิลลาฮ์ครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺเช่นเคยนะครับรายการของเรายังคงอยู่กับท่านพี่น้องครับมาร่วมกันศึกษาเรื่องราวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเป็นอุทาหรณ์ให้มาเป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้ที่ใคร่ควรเนี่ยนะครับพอได้ศึกษาสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆแล้วทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้มีตัวอย่างเราเนี่ยได้มีแบบอย่างนะครับทั้งที่มุมดีแล้วก็มุมไม่ดีเนี่ยถูกเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคก่อนแล้วนะครับดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาที่มีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับการอิบาดะห์ของเขาเนี่ยจะเข้มข้นนะครับความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมของเขาเนี่ยก็จะมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องของประวัติศาสตร์เลยนะครับดังนั้นครับรายการตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความตระหนักเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นล้วนแล้วเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับบุคคลที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับและอินชาอัลเลาะห์จะมีต่อไปยันอนาคตเพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมครับจะถูกจารึกเอาไว้ถึงวันกิยามะห์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องราวที่ทางรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมได้หยิบยกและนำเสนอกับท่านพี่น้องไปนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมนะครับท่านนบีลูตนะครับและในครั้งนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราก็เอาเนื้อหาสาระมาจากเรื่องราวของบรรดานบีนะครับหรือกอซอซูอัมบียะของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับซึ่งมีฉบับแปลแล้วนะครับที่อาจารย์บรรจงบินกาซันเนี่ยท่านเป็นคนเรียบเรียงนะครับรายละเอียดต่างๆตัวนี้เราก็หยิบยกมาเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็มาดูความขยายความกันนะครับว่าประวัติศาสตร์ต่างๆที่ถูกจารึกเอาไว้เนี่ยมันพอที่จะเป็นบทเรียนอะไรให้กับเราได้บ้างนะครับและในวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะนำพี่น้องเนี่ยมาศึกษานำพี่น้องเนี่ยได้ไปเขาเรียกว่าท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะครับเป็นเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบนะครับกับชาวเมืองมัดยันนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแค่ไหนเนี่ยพี่น้องต้องติดตามรับชมกันให้ได้นะครับตอนนี้คณาจารย์ที่มานั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์นาอิมมงเสงี่ยมเดี๋ยวให้พี่น้องได้พบกับอาจารย์นาอิมมงเสงี่ยมเบื้องต้นก่อนเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องท่านนะครับเรื่องราวในอัลกุรอานหรือทางประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมีหลากหลายแง่มุมที่เราสามารถนำมาเป็นบทเรียนได้นะครับโดยเฉพาะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผ่านบรรดานบีและรอซูลท่านต่างๆแล้วก็มาสรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นคัมภีร์อัลกุรอานให้สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ใคร่ควรเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตนะครับจะมีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือเกิดขึ้นอันเนื่องจากมนุษย์เนี่ยไม่ยอมรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์มานำสู่การปฏิบัติก็คือจากการที่ไม่เชื่อพระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตและเราความจริงแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ที่ได้รับชีวิตจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮุลคอลกะอัลลอฮุลคอลกุพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของการสร้างวัลอัมรุและคำบัญชาดังนั้นเนี่ยเมื่อเราถูกสร้างจากอัลลอฮ์แล้วและเราไม่รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์ในชีวิตจึงเบี่ยงเบนที่เรานำเสนอกันในเรื่องราวของนบีลุตอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เราต้องประสบกับสิ่งที่พินาศหมายถึงมนุษย์นะครับเราในบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็จำเป็นต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์นำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออะไรครับก็เพื่อตัวเราเองเนื่องจากชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่มีใครมาจากที่อื่นนอกจากมาจากอัลลอฮ์งั้นคำบัญชาหรือว่าวิถีชีวิตเนี่ยก็จำเป็นจะต้องรับนำปฏิบัติมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนั้นเนี่ยปัญหาหลักก็อยู่เป็นประเด็นนี้ก็คือคนเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์และคนเนี่ยไม่ได้นำเอาบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาปฏิบัติแต่จะมีปัญหายิบย่อยเนี่ยถัดลงมาก็คือปัญหาต่างๆในเป็นบรรดานบีและรอซูลนะครับแล้วพอมายุคสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าสังคมโลกเนี่ยมันขยายกว้างขึ้นแล้วก็มีคนต่างๆที่อยู่ในสังคมมันกว้างมากในขณะนี้นะครับโลกปัจจุบันนี้เนี่ยคือกว้างขวางมากและคนก็อยู่กันหลากหลายมากแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกแต่งตั้งมาเนี่ยสำหรับมนุษยชาติกาฟะตัลลินนาสบะชีรอนวะนะซีรอถูกแต่งตั้งมามนุษยชาติทุกคนทั้งหลายเป็นผู้ตักเตือน
ที่ดีและเป็นผู้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนสำทับให้ระวังการลงโทษของอัลเลาะห์แสดงว่าปัญหาของบรรดาชนยุคก่อนที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่มชนนบีและรอซูลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันเลียนหรือว่าคล้ายคลึงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นเรื่องราวของนบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยคนยังคงมีการรักร่วมเพศการเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งมันดูธรรมดาก็ดูธรรมดาแต่มันเป็นการฝ่าฝืนธรรมชาติที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็เป็นการฝ่าฝืนและมันเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วครับมันทำลายธรรมชาติหรือโครงสร้างความเป็นคนเพราะคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนี่ชัดเจนนะครับนี่คือพูดตามหลักธรรมชาติคนเกิดมาจากพ่อแม่จากเพศชายเพศหญิงนั้นเมื่อคนไปอยู่ด้วยกันผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงโดยไม่มีการแต่งงานหรืออยู่ร่วมกันในรักร่วมเพศเนี่ยมันเป็นการทำลายตัวเองเนื่องจากเป็นการทำลายบรรพบุรุษของเขานั่นเองอีกส่วนหนึ่งในการทำลายเนี่ยก็คือความไม่ยุติธรรมการเบี่ยงเบนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับการค้าขายการซื้อของการชั่งตวงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีแม้รูปแบบการชั่งตวงที่เราอาจจะเห็นในที่ดูเหมือนจะไม่มีนะฮะแต่มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยแต่ความหมายของการชั่งตวงยังมีอยู่การเอาอะไรของคนอื่นเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เรื่องราวของนบีชูอัยบกับชาวเมืองมะดีนะห์นั่นเองครับก็เป็นที่ชัดเจนอย่างที่อาจารย์อิมได้บอกเนี่ยนะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้อเสียทั้งสิ้นนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของเขาเองนะครับแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยหากว่าสังคมนั้นไม่ยอมแสดงท่าทีในการไม่เห็นด้วยนะครับในความผิดต่างๆเหล่านั้นในสิ่งที่มันผิดธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการลงโทษที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์อยู่ๆจะลงโทษทุกครั้งที่จะมีการลงโทษหรือจะมีเหตุการณ์ที่มันถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นหายนะที่เกิดขึ้นกับหลายๆกลุ่มชนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบรรดานบีและรอซูลเนี่ยไปก่อนเพื่อไปทำการตักเตือนไปทำการบอกกล่าวนะครับแล้วก็เรียกร้องผู้คนมาสู่ธรรมชาติที่งดงามมาสู่ธรรมชาติที่แท้จริงนะครับนั่นคือกลับมาสู่อิสลามครับในยุคของท่านนบีลุตอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าท่านนบีลุตเนี่ยพยายามในการเรียกร้องแล้วก็เชิญชวนกลุ่มชนของท่านเนี่ยนะครับให้ได้หันกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องอย่าเอาแนวทางที่มันเป็นการทำลายสังคมอย่าให้มันเกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยชายกับชายเนี่ยจะอยู่กันได้ยังไงหมายถึงว่าจะอยู่กันในสภาพที่เป็นเพื่อนเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยคืออะไรล่ะครับคือการอยู่กันในสภาพที่เหมือนจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับแต่กลับเป็นชายกับชายเกิดความเสียหายครับเกิดความเสียหายหลายๆประการครับดังนั้นการลงโทษเนี่ยจึงมีความรุนแรงจึงมีความทวีคูณในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับมาปัจจุบันเนี่ยก็มีแหละหมายถึงว่าคนที่ไปนิยมในลักษณะแบบนี้นะครับโดยอ้างสิทธิเสรีภาพจะอิมเน้นย้ำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันต้องไม่กระทบกับธรรมชาติแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันไปกระทบไงครับมันเป็นสิ่งที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติเนี่ยนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับท่านนบีชูอัยบนะครับเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยคุ้นชื่อนี้กันครับว่าในนบีท่านนี้นะครับคุ้นชื่อกันแต่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของท่านเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ชาวล้อพี่น้องนั้นจะได้มาศึกษาร่วมกันนะครับว่าท่านนบีชูอัยบเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นความสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาบอกกล่าวกับพวกเรานำมาบอกเล่ากับพวกเราถึงเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเองนะครับจากการแปลของท่านอาจารย์บรรจงเนี่ยนะครับได้นำอายะห์กุรอานอายะห์แรกเลยที่นำมาพูดถึงเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบอะลัยฮิสสลามนะครับกับชาวเมืองมัดยันเนี่ยตามอายะห์กุรอานนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟนะครับในอายะห์ที่85พี่น้องเปิดตามไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นอายะห์ที่ยาวนะครับแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวบางส่วนบางตอนนะครับเกี่ยวกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีบัญชานะครับลงมายังท่านนบีชูอัยบเพื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกจากกลุ่มชนของมัดยันเนี่ยในการที่จะตักเตือนพวกเขาเองตักเตือนเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องที่พวกเขานั้นมีความผิดอย่างที่อิมได้บอกไปแล้วนะครับเรื่องของการชั่งตวงเรื่องของการโกงตาชั่งนะครับปัจจุบันถ้าถามว่ามีไหมก็มีอยู่เหมือนกันแสดงว่าพี่น้องต้องดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากการโกงตาชั่งเนี่ยมันมีผลลัพธ์อะไรที่จะตามมาบ้างนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ดังนี้นะครับในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่85ครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิลามะดยานะอะคอฮุมชูอัยบะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้ส่งพี่น้องของเขาพี่น้องของชาวมัดยันเนี่ยนะครับคือท่านนบีชูอัยบเนี่ยไปยังกลุ่มชนมัดยันก็เลยกล่าวมีอับดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮิลไกรุ
ประการสำคัญประการแรกที่บรรดานบีเรียกร้องไปตรงกันเลยนะครับท่านนบีชูอัยบ์ได้รับสารนี้เช่นเดียวกันจากอัลลอฮ์บัญชาจากอัลลอฮ์ว่ากอลเขาได้กล่าวว่ายาเก้ามีอับดุลลอฮ์โอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยอันนี้เป็นศิลปะมากนะครับในการที่บรรดานบีบรรดารอซูลในเวลาจะเรียกร้องใครไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะไม่บอกว่าพวกคุณจะไม่บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่พูดประมาณนี้เพื่อเป็นการแยกนะครับแต่จะบอกว่ายาเก้ามียาเก้าโอ้กลุ่มชนของฉันเออบูดุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายนั้นจงให้การสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นเงื่อนไขว่าองค์เดียวเท่านั้นแม้และกลุ่มอิลาฮิลกอยรูพวกท่านทั้งหลายไม่มีพระเจ้าอื่นจากพระองค์อีกแล้วนะครับก็ยาอัตกุมบัยนะตุมมิร็อบบิกุมที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆไม่ใช่เรียกร้องพวกท่านในไปสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบลอยๆนะครับแต่ต้องการให้พวกท่านนั้นรู้ว่ามันเป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งแล้วว่าปรากฏชัดแล้วเนี่ยนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้านะครับและสิ่งที่ท่านนบีชูอัยบ์เองเนี่ยนะครับได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคือเรียกร้องไปสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่เชื่อในความรู้สึกหรือในการศรัทธาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องมีการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันด้วยท่านนบีชูอัยบ์นะครับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มชนมัดยานกลุ่มชนของท่านเองนะครับคือการโกงตาช่างท่านนบีชูอัยบ์เองก็เลยได้วะซียัตนะครับสั่งเสียนะซีฮะกับกลุ่มชนของท่านว่าไงครับฟะเอาฟุลไกลวัลมีซานวะลาตะบคอซูพวกท่านทั้งหลายนั้นจงทำการตวงจงทำการชั่งนะครับให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดวะลาตะบคอซุนนาซะอัชอะฮุมและพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้ทำให้ขาดแก่บรรดาเพื่อนมนุษย์หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้ทำการชั่งตวงให้กับคนอื่นเนี่ยอย่าเอากำไรเกินควรอย่าทำให้เกิดความโกงกันเนี่ยนะครับในการค้าในการขายวะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิบะอิสลาฮิฮาและพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้สร้างความเสียหายใดๆก็ตามให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้หลังจากที่ได้มีการบูรณะหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้แผ่นดินนี้มีความสวยงามแล้วซาลิกุมค็อยรุลละกุมอิงกุนตุมมุมินีนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่พวกท่านหากพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกนะครับอายะห์เดียวเนี่ยก็พูดถึงหลักหลายประการแล้วนะครับว่าท่านนบีชูอัยบ์ได้บอกอะไรกับกลุ่มชนของท่านตักเตือนในเรื่องอะไรเรียกร้องไปสู่อะไรครับจันเองครับครับผมนั่นก็คือเมืองมัดยันนะครับที่เราที่รู้จักกันดีก็อยู่แถบประเทศซีเรียหรือชามปัจจุบันนี้นะครับมัดยันเนี่ยจริงๆเป็นชื่อของบุคคลนะเป็นชื่อที่บุคคลเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคนหนึ่งนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยุคหลังของที่จากนั้นนะครับมีเช่นเชคอบูบักอัญญะซารีเนี่ยได้ท่านได้กล่าวเช่นนั้นนะฮะมัดยันก็คือเป็นหัวหน้าเผ่าหนึ่งอบูลกอบีละนะครับแล้วก็เป็นต้นตระกูลของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยอันนี้เป็นสายตระกูลจริงๆเลยนะครับโดยนบีชูอัยบ์เนี่ยก็เป็นลูกของมีกาอีลเป็นลูกของยัชญัรนะครับแล้วก็เป็นลูกของมัดยันท่านแสดงว่าเป็นในศักดิ์ที่เป็นลูกหลานเหลนของมัดยันนะครับก็เป็นกลุ่มชนของท่านมัดยันนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพี่น้องเวลามัดยันนะคอหุมชัยเราจะส่งกลุ่มคนต่างๆเนี่ยพี่เป็นรอซูลเนี่ยเป็นคนที่เขารู้จักกันดีโดยเฉพาะคนที่เป็น เลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในกลุ่มชนเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้จักกันและพูดภาษาเดียวกันว่ามาอัรซัลนามิรอซูลินอิลลาบิลิซานิกอมิฮิลิยูบัยยินะละฮุมเราไม่ได้ส่งรอซูลท่านใดมานอกจากด้วยกับภาษาเดียวกับกลุ่มชนนั้นๆ นะครับเพื่ออธิบายให้พวกเขาเนี่ยรับรู้ว่า เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่พวกเขากำลังเป็นปัญหาเนี่ยปัญหาอะไรและแก้ไขด้วยวิธีไหนนะครับก็ล่ะในบิชเอฟเนี่ยก็ได้กล่าวเป็นประเด็นที่สำคัญที่จันบุคอรีบอกว่าเรียกร้องเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันก่อนไม่ใช่ว่าดันพวกเขาออกไปและนี่เป็นสโลแกนของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายยาเก้ามีคือเป็นการบัชชีรูการแจ้งข่าวดีเวลาตัวนับฟิรูไม่ตะเพื่อให้เขาเนี่ยออกไปดังนั้นเนี่ยการเลือกถ้อยคำในการด่าว่าเชิญชวนผู้คนสู่อัลเลาะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะตักเตือนกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ผู้คนเนี่ยดึงดูดถูกดึงดูดมาสู่การรับฟังมากกว่าเป็นการปิดกั้นไม่ให้พวกเขาเนี่ยรับฟังนะครับแล้วนบีก็ได้บอกนะครับชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามอูอะบูดุลลอฮ์จงสักการะต่ออัลเลาะห์อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมนำเสนอกับพี่น้องว่าปัญหาหลักของคนก็คือการไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวแล้วนบีชูอัยบ์ก็บอกว่าที่ให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเนี่ยพูดเหมือนกับบรรดานบีฮูดนะครับนบีซอลาห์เนี่ยเช่นกันมาละกุมมินอิลาฮินกอยรูเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนบีชูอัยบ์เนี่ยเป็นหนึ่งในชาวอาหรับในอุลามะเขาบอกเนื่องจากนบีชูอัยบ์เนี่ยใช้ภาษาอาหรับเหมือนกัน
นะครับโดยบอกความพูดพื้นฐานนะว่าไม่มีเนื่องจากอะไรครับทำไมต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเนื่องจากไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุทำไมต้องอิบาดะห์อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอันนี้คือมันเป็นธรรมชาติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าองค์เดียวจึงจำเป็นต้องสักการะต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเป็นผู้บัญชาองค์เดียวถ้าอัลเลาะห์สั่งให้สักการะต่อสิ่งอื่นได้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถทำได้อินินฮุกมุอิลลาลิลละคำบัญชาการตัดสินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์อามะรออัลลาแล้วอัลเลาะห์ตัดสินยังไงครับสั่งบัญชาว่าอัลลาตะอบูดูอิลลาอียาอย่าสักการะต่อใครนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องสักการะต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเนื่องจาก1ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และ2ก็คืออัลเลาะห์เนี่ยสั่งพระเจ้าองค์เดียวนะครับสั่งว่าให้สักการะต่อพระองค์เนี่ยเพียงองค์เดียวนบีชูเอฟก็บอกต่อไปจะกอดิยาตกุมบายีนตุมิรอบบิกุมได้มีแล้วหลักฐานจากพระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยมาถึงพวกเจ้าอุลามาบอกว่าหลักฐานนี่คืออาจจะเป็นหลักฐานที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานแต่มีแล้วมายังกลุ่มชนของนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนหรือจะเป็นหลักฐานอื่นที่พวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะตอบโต้หรือว่าปฏิเสธหลักฐานที่มาจากนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามได้เหมือนกับอัลกุรอานนะฮะกุรอานนี่คือบายีนัตที่เราบอกนะครับว่าชาฮรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนัสวะบายีนาตมินัลฮุดาวัลฟุรกอนฮะกุรอานนี่คือไม่ใช่บายีนัตใช่มั้ยฮะกุรอานนี่เป็นบายีนัตเป็นข้อจำแนกเป็นรายละเอียดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชี้แจงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านกุรอานได้คือปฏิเสธแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอาหลักฐานเหตุผลต่างๆเนี่ยมายืนยันหรือเอาง่ายๆว่าเอาหลักฐานที่มีความคล้ายคลึงกับอัลกุรอานเนี่ยมาเพียงแค่บทเดียว10บทประมาณนี้นะฮะไม่มีใครสามารถที่จะนำมาได้คือเอาหลักการยังไงครับอย่างกุรอานนี่เป็นบายีนะห์หลักฐานชัดเจนเนี่ยที่มนุษย์ทั่วโลกปัจจุบันนี้นี่เป็นการท้าทายจากอัลกุรอานไม่ใช่มนุษย์มุสลิมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ท้าทายบอกว่าถ้าหากว่าคิดว่ามุฮัมมัดเป็นผู้นำมาอัลกุรอานแล้วเนี่ยจงนำมาสิให้มีความคล้ายคลึงกับอัลกุรอานหากพวกท่านเนี่ยพูดจริงแล้วไม่มีใครสามารถจะนำมาได้เอาแค่แง่มุมเดียวก็คือให้คนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยได้อ่านอย่างเดียวไม่ต้องดูความหมายนะครับให้คนอ่านทุกวันคืนเอาให้สัก5ปี10ปีแล้วจะได้ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะประพันธ์ได้แต่ไม่มีสิ่งใดที่คนอ่านในละหมาดทุกเวลาเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วมุสลิมทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้นี่เป็นพันล้านคนน่ะหลักพันล้านคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่มา ยังกลุ่มชนของนบี ช่วยชูเอฟหรือว่ากลุ่มชนชาวเมืองมัตยันเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกันบายีนะตุมิรบบิกุมจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มาจากนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามเองนะดังนั้นเนี่ยจงนบีชูเอฟก็ได้แก้ปัญหาที่มันเป็นยิบย่อยเกิดขึ้นในสังคมของท่านก็คือการกงตาชันฟาอูฟุลไกละดังนั้นพวกท่านจงทำให้สมบูรณ์ซึ่งอะไรครับซึ่งการตวงอันไกลหรือว่ามีซานและการชั่งเถิดการตวงและการชั่งเนี่ยก็คือทำให้สมบูรณ์คนที่ตวงและช่างไม่สมบูรณ์เนี่ยปัญหาหนึ่งนะครับก็คือปัญหาไม่ศรัทธาและไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์ฟาอูฟุลไกละวัลมีซันนบีชูเอฟจึงแก้ปัญหาศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวก่อนนี่ปัญหาหลักถัดมาก็คือปัญหาการช่างตวงเนี่ยวะลาตะบะคอซุนนะซะอัชยาฮุมและอย่าได้อะไรครับอย่าได้ทำให้บกพร่องอย่างทำให้สิ่งของของผู้คนทั้งหลายเนี่ยบกพร่องไปใหญ่แต่อย่างใดอันนี้คือประการที่3นะ1ก็คืออย่าทำให้การช่างสมบูรณ์ทำให้การตวงเนี่ยสมบูรณ์และอย่าทำให้สิ่งของของผู้คนเนี่ยบกพร่องไปอย่างใดประการที่4เวลาตุฟซีดูฟิลอารุติและอย่าสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินบาดอิสลาฮิฮะอย่างหลังจากที่มันได้ถูกปรับปรุงให้น่าอยู่แล้วก็ดีงามแล้วและนบีชูเอฟก็ได้สำทับบอกว่าดังกล่าวนี้เนี่ยคอยรุ่นละกลุ่มมันดีสำหรับพวกท่านแสดงว่าปัญหาเนี่ยถ้าสมมติพวกท่านไม่ปฏิบัติตามคือปัญหาที่มีอะไรการทุจริตคอร์รัปชันการโกงจะเป็นเชิงนโยบายไม่เชิงนโยบายเนี่ยโกงในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการชั่งการตวงเนี่ยเสียหายมันเกิดขึ้นกับตัวผู้ตวงเอง
ทันที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าลุลลิลมุตอฟฟิฟีนไฮนะจงประสบแบบบรรดาผู้ช่างตัวนั่นเองนะครับอันนี้อยากจะนำเสนอเบื้องต้นในส่วนนี้ก่อนว่าปัญหาเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยมันจะเกิดกับบรรดาผู้ที่ช่างตัวนั่นเองครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมุมแล้วนะครับหมายถึงว่าแต่ละบรรดานบีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคัดเลือกนะครับให้เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกเอาไว้เนี่ยเราก็จะเห็นหลากหลายมุมมากนะครับท่านนบีลุตเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทนึงนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทนึงนะครับในยุคของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสลามเนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่างตวงวัดแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์โดยตรงนะครับแต่มันคือการใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับต้องมีการซื้อต้องมีการจับจ่ายนะครับถ้าหากว่ามีการโกงมีการช่างตวงวัดที่มันการมีการโกงนะครับมันสอดคล้องกับเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสลามที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยที่จันอิมได้บอกว่าเป็นชาวอาหรับนะครับตามหะดีษของท่านอบูดัรเนี่ยในการบันทึกซอฮีหของอิหม่ามอิบนุฮิบบานนะครับระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าบรรดานบีบรรดารอซูลที่เป็นอาหรับเนี่ยนะครับมีอยู่7ท่านมีอยู่4ท่านด้วยกันเนี่ยนะครับที่ถูกระบุเอาไว้นะครับท่านแรกก็คือท่านนบีฮูดวะซอลิห์ท่านนบีซอลิห์วะชูอัยบ์ท่านนบีชูอัยบ์นะครับวะนบียุกะยะอบาดัรแล้วก็นบีของท่านเองนะครับท่านอบูดัรก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เป็นชาวอาหรับนะครับในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายรวมถึงท่านนบีอิสมาอีลด้วยเพราะว่าเป็นต้นตระกูลของอาหรับเนี่ยนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือนบีชูอัยบ์นะครับและที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าท่านนบีชูอัยบ์นะครับบรรดาซะลัฟบางท่านเนี่ยได้ให้ขนานนามกับท่านนบีชูอัยบ์ว่าเป็นคอตีบุลอัมบียะครับเป็นคอตีบเลยเป็นผู้ปราศัยนะครับหรือเป็นโคศกเนี่ยของบรรดานบีเลยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความสำคัญอย่างมากนะครับที่เรานั้นจะต้องรับทราบแสดงว่าคำพูดคำสอนที่ท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสลามเนี่ยได้พูดไปได้สอนไปเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เป็นฮิกมะในเรื่องของการสนทนานะครับคือโคศกเนี่ยจะต้องมีเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่นำเสนอได้ฉะฉานนะครับและท่านนบีชูอัยบ์ก็เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสนทนากับกลุ่มชนของท่านไม่ว่าจะเป็นการเริ่มด้วยกับการพูดถึงเรื่องของกลุ่มชนว่าเป็นพี่น้องของฉันหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาจะด่าวะเวลาจะเรียกร้องหรือว่าจะพูดให้ใครเนี่ยได้มีความสนใจเนี่ยดูคอติบุลอัมบิยะสิครับดูบุคคลที่เป็นโคศกของบรรดานบีสิครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับก็ได้บอกเอาไว้นะครับในหะดีษบทนึงเนี่ยว่าซากะคอติบุลอัมบิยะเนี่ยคนเนี้ยท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยก็คือเป็นคอติบเป็นผู้ที่เป็นโคศกของบรรดานบีนะครับดังนั้นบทสนทนาที่เกิดขึ้นที่ท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยได้ทำการสนทนากับกลุ่มชนของท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วได้รับเขาเรียกว่าการคัดสรรคำพูดเนี่ยมาอย่างสวยงามอย่างมากนะครับเริ่มตั้งแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วนะครับว่าประโยคแรกที่กล่าวเนี่ยโอ้กลุ่มชนของฉันเออบูดุลลอฮ์พวกท่านจงทำการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเป็นอันดับแรกเพราะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วเนี่ยแสดงว่าปิดกั้นการโต้เถียงเลยเอาทำไมล่ะทำไมต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนองค์เดียวล่ะไม่มีพระเจ้าอื่นแล้วไงหมายถึงว่าเป็นการปิดกั้นว่าจะโต้เถียงยังไงล่ะเพราะมันไม่มีแล้วผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าแล้วลักษณะของพระองค์พระนามของพระองค์เนี่ยนะครับคุณลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วท่านนบีเองก็บอกอีกว่ามันมีหลักฐานที่ชัดแจ้งมาก่อนนั้นแล้วคือปิดกั้นประตูในการที่จะมาโต้แย้งโต้เถียงนะครับแล้วก็เน้นว่าที่เป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้นะครับคนจะเป็นโคศกคนที่จะเป็นคนแก้ปัญหาเนี่ยต้องมองปัญหาให้ออกว่าในสังคมปัจจุบันมีปัญหาอะไรในยุคของท่านนบีชูอัยบ์เองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการโกงกินในเรื่องของการชั่งในการตวงเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะมีการโกงกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำใหส่วนที่มีการซื้อขายกันเนี่ยเกิดการบกพร่องนะครับดังนั้นท่านนบีก็ได้ตักเตือนในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาอีกประการนะครับที่เป็นปัญหาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาบอกกล่าวบอกเล่านะครับว่านอกจากเรื่องของการช่างตวงที่มีปัญหาแล้วนะครับท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสลามเองเนี่ยได้ตักเตือนต่อมานะครับว่าในอายะที่86ครับวะลาตักอูดูบิกุลลิซิรอตินตูอิดูนวะตัสุดดูนอันซะบีลิลลาห์มันอามันบิฮีวะตะบกูนะฮะไอวะจานะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกที่ท่านนบีชูอัยบ์เองได้เตือนกับกลุ่มชนของท่านเนี่ยว่าเวลาตะกอดูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำการนั่งในบีกุลลิซิรอตในทุกๆหนทางเลยนั่งทำไมล่ะครับทำการขู่ครับทำการกรีดไถนะครับคือเรียกได้ว่าอันนี้ยุคนี้เป็นยุคแรกของการรีดไถเลยนะครับคือใครเดินผ่านไปผ่านมามีการขูดรีดมีการแสดงการเป็นยากูซ่าเป็นเจ้าพ่อนี่เกิดขึ้นในยุคนั้นครับมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะมีการขูดรีดมีการตั้งแก๊งตั้งกวนกันในการที่จะเขาเรียกว่าเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้าหาตัวแล้วก็ขับไล่คนอื่นออกไปคือการมีการขู่มีการจี้ปล้นกันนะครับท่านนบีชูอัยบ์เตือนว่าละตักอูดูบิกุลลิซิรอตินตัวอิดูน
ที่พวกท่านทั้งหลายจะข่มขู่ผู้คนเนี่ยวะตะซุดดูนอันซาบีลิลลาห์แล้วก็ทำการขวางหนทางในการที่จะไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครล่ะครับขวางใครล่ะครับมันอามะนะบิบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขัดขวางนะครับขัดขวางไม่ให้เขาเนี่ยนะครับได้ไปสู่หนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งประการนะครับวะตะบะกูนะฮะไอวะจาแล้วก็ยังทำให้เขาเรียกว่าปรารถนาให้หนทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันคดเคี้ยวไปอีกคือทำให้เกิดความยากลำบากในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะยึดมั่นในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการขู่เข็นมีการบังคับมีการต่อต้านแนวทางที่จะไปสู่การเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่ท่านนบีชูอัยบเนี่ยพยายามตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวกับกลุ่มชนของท่านครับจะนี่ครับนั่นคือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนบีชูอัยบอะลัยฮิสสลามคอติบุลอัมบิยะโฆษกแห่งบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายนะครับซึ่งท่านเนี่ยมีวาทศิลป์ที่เฉียบคมแล้วก็สามารถที่จะดึงดูดใจกับผู้คนได้นั่นคือแน่นอนนะครับสิ่งที่นบีชูอัยบอะลัยฮิสสลามเนี่ยกำลังคลี่คลายก็คือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเป็นปัญหาเดียวกับปัจจุบันนี้ปัญหาการคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมฮะปัญหาคอร์รัปชันการโกงการกินต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองว่าอันนี้ครับอาจารย์บุคลีว่าเอ้ยมันอะไรมันนิดเดียวหรือเปล่าก็คือโกงตาช่างนิดหน่อยเราบอกไว้ลุนมุตอฟฟีฟีนไหยนะจงประสบแดดบรรดาผู้โกงตาช่างอัลลาฮีนาอิซักตาดัวอัลนาซียสตาฟูนเวลาช่างยังไงครับเวลาช่างให้คนอื่นนะไอ้หมายถึงว่าช่างของตัวเองนะครับช่างเอาของคนอื่นเนี่ยจะเอามาให้กับตัวเองนะทำอย่างสมบูรณ์วะอิซากาลูฮุมแต่เวลาช่างให้คนอื่นเนี่ยเอาวะซะนูฮุมหรือว่าตัวให้คนอื่นช่างให้คนอื่นนะครับยุคซีรูนเขาจะทำให้บกพร่องเราบอกอะลายะซุนนูอูไลกะอันนะฮุมมะบะอูซูนคนเหล่านี้ไม่คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์ลิยอมินอะซีมวันที่ยิ่งใหญ่ยอมายะกูมุนนาซุลิร็อบบิลอาละมีนวันที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะยืนต่อหน้าอัลเลาะห์องค์อภิบาลแห่งสากลโลกแสดงว่าปัญหานี่ก็คือปัญหาการไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และไม่ศรัทธาต่อการตอบแทนความดีและความชั่วที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโกงกันคอร์รัปชันกันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไม่เห็นเป็นไรเลยนิดเดียวสมมติว่ากิโลนึงไม่ถึงขีดด้วยซ้ำไปครึ่งขีดโอ้โหนิดเดียวเองมันก็ดูเหมือนนิดเดียวนะฮะบางทีซื้อ5โลกงไปครึ่งขีดอ้าวก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่ใช่ครับมันไม่ได้เยอะกับปริมาณที่ได้รับแต่มันเยอะกับหัวใจที่มันมีความละโมบหัวใจที่มันอยากที่จะเอาของคนอื่นเลยครับเนี่ยแหละมันเป็นปัญหาทำไมศาสนาเนี่ยจึงสอนว่าให้มีการบริจาคแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยมันดูไอตัวการบริจาคที่เราบอกว่าตัวเงินเนี่ยมันเล็กน้อยใช่แต่ตัวพฤติกรรมมันยิ่งใหญ่การบริจาคคำนี้ที่เราบอกว่าซอดาเกาะห์มันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่และการคอร์รัปชันเนี่ยแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยการโกงกินเนี่ยแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับแต่คำนี้มันยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตัวพฤติกรรมประเด็นมันอาจจะไม่ได้ขึ้นกับจำนวนอย่างเดียวเพราะเมื่อคุณพฤติกรรมโกงแบบเล็กน้อยได้นะครับแสดงว่าสามารถจะโกงแบบมากได้นี่เป็นธรรมชาติและโกงแบบเล็กน้อยพี่น้องลองคิดดูโดยทั่วไปนะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะกินหัวคิวทีนึงมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับในบ้านเราหรือคอร์รัปชันต่างๆที่มันขึ้นชื่อมากเนี่ยการเอาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยโอ้โหมันโครงการบางทีมันเป็น10ล้านพันล้านอย่างเงี้ยฮะจ้ะเปอร์เซ็นต์เดียวมันเท่าไหร่ครับมันก็จะมีมหาศาลแล้วก็เป็นหลายล้านนั่นเองนะครับดังนั้นนี่ครับเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่มันเล็กๆดังนั้นเนี่ยนิสัยเนี่ยผมชอบของน่าจะเป็นของกรุงเทพมหานครหรือเป็นของรัฐบาลเองนะครับที่เรารณรงค์เนี่ยว่าโตไปไม่โกงสำคัญมากถ้าเราจะมาบอกว่าไม่เป็นไรโกงนิดหน่อยขอให้ช่วยเหลือสังคมมันไม่ได้นะฮะมันต้องแบบว่าต้องการโกงต้องไม่มี 100% จะโกงไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีก็พอแต่คนไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่จะพูดมันจะได้ผูกโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเนี่ยยอมรับกันนะครับในเมืองไทยนี่เรายอมรับเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับว่ามันมีการโกงกินกันมีการอะไรกันเนี่ยเยอะมากจะเป็นบางทีในช่วงการเลือกตั้งเองอะไรเองเนี่ยมันก็มีการเราก็ทราบกันดีนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะอินเดี๋ยวจะมีคำกล่าวของนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามนะครับอินอูริดูอิลลัลอิสลามมัสตะตอตุนบีชูเอฟต้องการปฏิรูปเนี่ยมันมาคำเนี่ยคำมันคล้ายกันอิสลามนี่คือปฏิรูปเนี่ยเท่าที่ท่านมีความสามารถอินชาอัลเลาะห์คงจะมาต่อกันในประเด็นที่มันมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องขออนุญาตพี่น้องได้พักเบรกกันสักครู่ก่อนครับประเด็นกำลังเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกับปัจจุบันอย่างมากด้วยตอนนี้ขออนุญาตพี่น้องพักกันสักครู่ครับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในช่วงที่2ครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาสู่ในช่วงที่2ครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามนะครับกับชาวเมืองของท่านชาวเมืองมัดยันนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้หยิบยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรานะครับเกิดการคอร์รัปชันขึ้นในยุคนั้นจันอิมเน้นไปแล้วนะครับว่ามันดูเหมือนจำนวนน้อยกับการที่เขาโกงจะตาช่างเพียงเล็กน้อยนะครับแต่น้อยๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงว่ามันผสมกันเนี่ยมันก็จะมากนะครับแล้วถ้าหากว่าน้อยแบบนี้นะครับคือมันเป็นที่จำนวนแต่สิ่งที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันมากเพราะคาดหวังในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสมบูรณ์แต่ไม่ยอมให้คนที่มาทำการค้ามาร่วมกันในการที่จะทำประโยชน์ตรงนี้นะครับเขากลับได้ในสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์กลับไปนะครับดังนั้นท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเองเนี่ยก็ได้ทำการตักเตือนบอกกล่าวว่าไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับเกิดการเขาเรียกว่าตั้งแก๊งยากูซ่าในการขูดรีดไถในเหตุการณ์บ้านเมืองตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าล้อกับประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงแล้วท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามนะครับคือจะไปสนทนากับคนที่มีอำนาจแบบนี้เนี่ยตัวเองก็จะต้องเลือกคำพูดที่สวยงามในการที่จะไปตักเตือนบอกกล่าวใช้คำพูดนักเลงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในการอาจจะลงไม้ลงมือกันนบีชูอัยบ์ก็เลยตักเตือนบอกกล่าวนะครับด้วยกับสำนวนหลายๆสำนวนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาบอกกล่าวนำมาบอกเล่ากับพวกเราเนี่ยด้วยความเป็นห่วงจริงๆเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยเวลาจะตักเตือนบอกกล่าวแก่กลุ่มชนของท่านเนี่ยไม่ได้เตือนด้วยอารมณ์ไม่ใช่ว่าอะไรโมโหอัลเลาะห์จ๋าลงโทษเดี๋ยวนั้นไม่แต่ท่านนบีชูอัยบ์เองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่สนทนาพูดคุยว่าพวกท่านทั้งหลายจงสักการะต่ออัลเลาะห์เถิดอย่าได้ทำการสักการะอื่นจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับอย่าได้ชั่งตวงวัดเนี่ยให้มันเกิดการขาดและมนุษย์เนี่ยก็เกิดความเสียหายกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนะครับอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับและท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามก็บอกว่าและพวกทั้งหลายอย่าได้นั่งทำการขู่ผู้คนอีกมาขูดรีดขูดไถจากผู้คนเนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยแล้วที่พวกท่านนั้นจะทำการขัดขวางผู้คนเนี่ยจะไปหุบสู่หนทางของอัลเลาะห์เนี่ยอันนี้พวกท่านก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเนี่ยนะครับแล้วท่านต้องการที่จะทำให้แนวทางที่ไปสู่อัลเลาะห์เนี่ยมันเกิดการบิดเบี้ยวมันเกิดการหันเหออกไปจากหนทางของอัลเลาะห์อันนี้ไม่ใช่แนวทางที่สวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีชูอัยบ์ได้ทำการตักเตือนและเราได้พูดคุยกันไปในช่วงต้นครับครับผมการโกงช่างนะครับโกงตาช่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วมันจำเป็นต้องมีการปฏิรูปแน่นอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับปรุงเนี่ยจะโกงเล็กโกงน้อย พูดถึงในนโยบายของนี่เป็นของกทม.ใช่ไหมฮะครับที่บอกว่าโตไปไม่โกงเนี่ยนโยบายคือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องไม่โกงนะไม่ใช่ว่าโกงนิดหน่อยได้นะโกงนิดเดียวได้แต่ขอให้ช่วยสังคมด้วยกันมันก็มีแนวคิดแบบนี้ก็โกงกันหมดแหละจนกระทั่งคือความผิดเวลาบอกว่ามันยอมรับกันไปทั่วสังคมแล้วไม่เป็นไรก็เอาสักนิดนึงไม่ได้ครับคือเราต้องตั้งนโยบายว่าไม่โกงเลยคนโกงนี่คือความผิดการโกงนี่เป็นการผิดการทำความผิดอันนี้เนี่ยส่งเสริมที่จะต้องให้เยาวชนวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเอาใจใส่ในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะมันเป็นปัจจัยเหมือนกันในการที่เราจะลงโทษที่โกงใครครับก็โกงกันเองเนี่ยแหละคือมัน การโกงเป็นเรื่องที่แปลกก็คือมันอาธรรมกับใครคนหนึ่งเนี่ยแหละ คนในสังคมเนี่ยเมื่อคือถึงขนาดที่คนที่โดนอาธรรมเนี่ยเกิดการยอมรับมันไม่ปกติแล้วดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับวิสัยใหม่ว่าไม่มีการโกงทั้งสิ้นคนโกงคือคนผิดฮะเราไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ความผิดมันจะต้องหายไปจากสังคม 100% ครับซึ่งประเทศต่างๆมันก็มีแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่เขาปราบคอร์รัปชันได้อย่างดีที่สุดมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในการโกงใช่ไหมฮะแต่มันเป็นสิ่งที่มันยอมรับไม่ได้ในสังคมมันเป็นสิ่งที่เวลาใครรู้แล้วเนี่ยมันต้องประณามมันต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ฮะการโกงการกินอะไรต่างๆโดยเฉพาะกับการคอร์รัปชันประเทศชาติบ้านเมืองกับคนส่วนใหญ่โกงคนนึงนี่ยังเรื่องใหญ่ใช่ไหมอาจารย์การโกงส่วนตัวโกงใหญ่แต่นี่โกงประชาชนทั้งหมดเนี่ยฮะโกงเอาอะไรสิ่งต่างๆของผู้คนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเวลาตะกออูดูและอย่าได้นั่งบิกุลิซิรอตินนั่งในทุกของทางตัวไอดูนะโดยข่มขู่ผู้คนอันตรงนี้เนี่ยผมก็นึกถึงอะไรรู้ไหมฮะเวลาจะไปผ่านด่านอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะมีเหมือนกันจะเป็นเข้าประเทศในบางครั้งก็มีเป็นการออกการเข้าในช่องทางต่างๆมีเหมือนกันในการที่จะเรียกรับสวยเรียกรับสินบนในส่วนนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการไม่เห็นชอบนะครับเราเองเป็นผู้ให้เดี๋ยวบางทีก็เขาให้กันบางทีเนี่ยของจะออกจากสถานที่ใดเนี่ยไม่ออกออกไม่ได้หรือออกช้าตียาวไปคุณไม่มีเงินมาให้กับฉันเนี่ย
แล้วบางทีให้ไปแล้วไม่มีใบเสร็จอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะบอกอย่างที่นบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามบอกนะครับว่าซาลิกุมคอยรุลละกุมการที่พวกท่านเนี่ยไม่โกงกินแบบนี้มันดีสำหรับพวกท่านเองคือคนโกงมันจะมีความรู้สึกมันไม่มีความอิ่มอะฮะเพราะว่าคนจะมีคุณจะรวยมากขนาดไหนยังไงมันก็ไม่อิ่มคือประเด็นเนี่ยไม่ใช่แค่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับโอเคทรัพย์สินมันอาจจะมันสร้างความสบายให้กับชีวิตต่างๆได้แต่ถ้าใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่นำมาซึ่งความสงบสุขมันไม่ตอบโจทย์นะครับโจทย์ชีวิตที่แท้จริงคือคนต้องการที่จะสงบสุขต่างๆแม้ว่าจะมีเครื่องใช้ไม้สอยมากมายเนี่ยมันอาจจะไม่สงบสุขมันมีความมันอยากจะได้ของคนอื่นนะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะได้ของคนอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่อิสลามจึงสอนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนว่าไม่ใช่ผู้ที่ร่ำรวยคนที่มีทรัพย์สินมากมายเวลากินกีนาแต่ว่ากีนาเนี่ยคือความร่ำรวยนะครับกีนันนัฟส์ก็คือจิตใจที่พอเพียงตรงนี้ต่างหากดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการโกงเป็นการเรียกคุณจะผ่านใช่ไหมช่องทางของฉันเนี่ยฉันรับผิดชอบอยู่ใช่ไหมถ้าจะเอาเงินเอาเข้าไปกับรัฐบาลนี่ก็โอเคนะฮะแต่ถ้าเข้าส่วนตัวมันยังไงแล้วคุณไม่มีอาชีพคุณไม่มีคุณมีอะไรที่เป็นรายได้แล้วเนี่ยและยังจะเอาอีกเนี่ยแน่นอนนะครับมันไม่มีความสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยครับมันจะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ข่มขู่ผู้คนขู่ในหลายมุมนะฮะขู่จะเป็นชีวิตเขาขู่จะเป็นทรัพย์สินเขาคนเขาทำอาชีพต่างๆในบริสุทธิ์แล้วจะเอาของออกมาไม่ได้แล้วคุณไปขวางทางเขานะครับตู้ไอ้ดู้เนี่ยแล้วก็ยังอะไรทำอะไรครับว่าจะสุดดูนะอันซาบีลินละขัดขวางหนทางของเราขัดขวางใครครับมันอามะนบีฮีผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah ว่าตะบูนะฮะไอ้วาจาต้องการให้มันเฉยเฉยนะครับวัซกูรูเนี่ยเราก็ได้ให้สั่งให้ดำลึกถึงความโปรดปรานนะครับของเราอิสกุนตุมกอลีในขณะที่พวกท่านเนี่ยจำนวนน้อยฟะกัสรอกุมแล้วเราก็ทำให้พวกท่านเนี่ยมีจำนวนมากและลองดูนะครับวันซูรูเนี่ยตรงนี้สำคัญมากในบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตรงจงดูไกฟะกานะอากิบะตุลมุฟซิดีนว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเป็นอย่างไรนี่เราไม่ได้บอกจะไปข่มขู่อะไรทั้งสิ้นนะครับกับบรรดาคนที่โกงคอร์รัปชันโกงกินบ้านเมืองต่างๆแน่นอนไม่เราไม่สามารถไม่มีอำนาจแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะข่มขู่เนี่ยก็คือคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาธรรมชาติเนี่ยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมแน่นอนในการที่จะให้บรรดาคนที่โกงกินบ้านเมืองหรือว่าไปขโมยอะไรของคนมาด้วยกับบางทีด้วยกับถูกกฎหมายบ้างอะไรบ้างมันไม่เกี่ยวกับถูกกฎหมายนะฮะหรือผิดกฎหมายนะบางทีเอาเงินเขาอาจจะมีช่องทางช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยเอาไปเอาเงินของคนนั้นคนนี้มาเนี่ยได้แต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณโกงเนี่ยขึ้นชื่อนะครับตามหลักการธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้แล้วเนี่ยไกฟะกานะอากิบะตุลมุฟซิดีนลองดูสิครับว่าบรรดาของคนที่ทำร้ายสร้างความเสื่อมเสียในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนี่คือคำตักเตือนของนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามที่มีกับบรรดาประชาชนของท่านเนี่ยที่มีเขาเรียกอะไรฮะมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินกันอย่างมากมายครับครับผมก็เมื่อวานนี้เราเพิ่งจะพูดคุยกันเองจันเอมครับว่ามีผู้กำกับกองปราบยาเสพติดเนี่ยโดนจับข้อหายาเสพติดมันเป็นอย่างนี้แหละครับหมายถึงว่าสังคมบ้านเรามันเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็โดนไป 800,000 เม็ดแล้วอะไรล่ะครับมันปัญหามันอยู่ที่ไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่เพราะการโกงกินไม่ใช่เพราะการที่จะหวังผลประโยชน์ที่จะให้ย้อนกลับมาหาตัวเองนะครับดังนั้นครับประการสำคัญที่จันอิมได้บอกกันท่านพี่น้องไปนะครับเป็นคำพูดที่ท่านนบีชูเอฟที่เรียกว่าเป็นโฆษกของบรรดานบีนะครับได้ทำการตักเตือนด้วยความเป็นห่วงแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อยู่ในซูเราะห์ฮูดเนี่ยอาจารย์อิมครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวที่มีสำนวนคล้ายกันมากนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าอีลามัดยานะอัลคอฮุมชูอัยบะอัลลอฮ์ได้ส่งท่านนบีชูอัยบะไปยังกลุ่มชนมัดยานนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนของท่านเองนะครับและนบีชูอัยบะก็ไม่ใช่ใครเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มชนใช้ภาษาเดียวกันพูดเหมือนกันกินเหมือนกันอยู่แบบเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์อิมได้เน้นไปแล้วว่าอัลลอฮ์จะไม่ส่งใครเนี่ยอิลลาบิลิซานีกอมีเพื่อให้เป็นคำพูดเดียวกันสนทนาภาษาเดียวกันเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้สำนวนเหมือนกันครับก็เลยก็มีอับดุลลอฮ์มาและกลุ่มมินอิลัยฮิลกอยรุโอ้กลุ่มชนของฉันแสดงความเป็นรักเป็นห่วงเป็นใยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยว่าพวกท่านทั้งหลายจงสักการะต่ออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากพระองค์วะลาตังกุสุลมีกะละวัลมีซาและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำให้การตวงการชั่งนะครับมันได้ลดหย่อนหรือทำให้เกิดความเสียหายอินนีอารอกุมบิคอยรชมเชยด้วยจันอิมค่ะครับท่านนบีชูเอฟไม่ได้ตำหนิไม่ได้ด่าว่าไม่ได้สร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยหมดกำลังใจไปแต่ท่านนบีใช้คำว่าอินนีอารอกุมบิคอยด์นบีโกหกหรือเปล่า
ไม่ครับเพราะในตัวของมนุษย์เนี่ยแน่นอนมันมีความดีงามของมันอยู่นบีชูเอฟก็เลยพูดกับกลุ่มชนของท่านเนี่ยว่าแท้จริงฉันเนี่ยเห็นพวกท่านยังคงอยู่ในความดีงามอยู่หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะดีงามอะไรเนี่ยมาโกงมาแต่ทุกคนมีความดีครับในหัวใจลึกๆของคนเนี่ยไม่ชอบหรอกความผิดไม่ชอบหรอกครับสิ่งที่มันผิดธรรมชาติเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยด้วยกับผลประโยชน์ที่ต้องการเนี่ยมันมาอยู่เหนือเหตุผลของธรรมชาติก็เลยทำให้เกิดเป็นความผิดแบบนี้ไปนะครับดังนั้นครับท่านนบีชูอิบมาเตือนด้วยความเป็นห่วงว่ายังไงครับอินนีอะรอกุมบิคอยแท้จริงฉันเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยยังคงอยู่ในความดีสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดไม่เหมาะกับพวกท่านหรอกอินนีวะอินนีอะคอฟุอะลัยกุมอาซาบะยอมินมุฮีดแท้จริงฉันเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวสำหรับพวกท่านเหลือเกินกลัวเรื่องอะไรล่ะครับการลงโทษในวันที่ถูกห้อมล้อมไว้หมายถึงว่าไม่มีทางที่พวกท่านจะหนีได้เลยมันถูกปิดกั้นมาถูกห้อมล้อมไว้หมดแล้วพวกท่านจะหนีไปไหนล่ะแล้วนบีชูอิบบอกว่ากลัวเหลือเกินวันนี้มันจะมาถึงนี่แหละครับเป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยที่ท่านนบีชูอิบนั้นได้แสดงต่อกลุ่มชนของท่านเนี่ยไม่อยากให้เกิดการลงโทษที่มันเจ็บปวดที่มันรุนแรงเนี่ยก็เลยมาตักเตือนมาบอกกล่าวดังนั้นที่พวกท่านข่มขู่ผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับชีวิตอย่างที่จานาอิมบอกนะครับหรือจะเป็นการโกงกินตาช่างเป็นการตั้งแก๊งขูดรีดขูดถ่ายผู้อื่นนะครับมันไม่เป็นประโยชน์เลยการคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยมันมีการลงโทษที่เจ็บแสบอยู่นะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สำทับตักเตือนว่าก่อนหน้าพวกท่านไม่นานนี้เองกลุ่มชนของลูตเนี่ยเพิ่งจะโดนทำลายไปเองพวกท่านเนี่ยรับทราบว่ามีกลุ่มชนที่อยู่เมืองใกล้ๆด้วยเนี่ยเพิ่งจะโดนทำลายไปเองแล้วยังไงพวกท่านยังคงที่จะทำความผิดและไม่ยอมเชื่อฟังนะครับแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ทำให้อากีบะตุลมุฟซีดีนเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่สร้างความเสียหายมาเกิดขึ้นกับพวกท่านกระนั้นหรือนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีชูอิบเนี่ยนบีชูอิบเนี่ยได้ทำการตักเตือนบอกกล่าวเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยไม่อยากให้เกิดการโกงกินแน่นอนพอเกิดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมี2 3 4ไม่มีความคำว่าเพียงพอนะครับจริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงท่านเนี่ยได้หยิบยกมานะครับเพื่อให้เป็นการใช้ชีวิตวิถีที่มันแบบว่าอยู่อย่างมั่นคงเนี่ยโดยที่ไม่ได้หวังความดีงามไม่ได้หวังประโยชน์อะไรเนี่ยที่จะย้อนกลับมาหาตัวเองมากเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วแต่ถามว่าวันนี้ที่มีการคอร์รัปชันกันเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับเพราะไม่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใช้ชีวิตแบบว่าฟุ่มเฟือยครับอยากจะสะสมอยากจะมากอยากจะได้รับประโยชน์มากนะครับก็เลยยอมที่จะเสียสละสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเองไปจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยต้องซื่อสัตย์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับมันคือความเรียบง่ายการใช้ชีวิตด้วยกับความเรียบง่ายแต่ด้วยกับการกระซิบกระซาบนะครับการบอกกล่าวด้วยกับอารมณ์ด้วยกับชัยฏอนที่มาทำหน้าที่ในการเรียกร้องเราเนี่ยให้ไปสู่สิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ ที่เรานั้นจะได้มากกว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นครับจันเองครับครับผม นั่นคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นการคือความโลภที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ ไม่ได้มีศีลธรรมมากำกับ คืออาจจะปรารถนาอยากที่จะมีได้รับสิ่งต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องมีอะไรมาจำกัดหรือว่ามาตีกรอบแต่เมื่อไม่มีหรือว่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเป้าหมายไม่เกิดปัญหาแหละคือขอให้ได้มาทรัพย์สินขอให้ได้มาตำแหน่งขอให้ได้มาชื่อเสียงเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาเนื่องจากว่าคือโอเคธรรมชาติของคนอาจจะถูกมีความชอบใครชอบพอกับสิ่งเหล่านี้แต่มันต้องมีศีลธรรมมากำกับมันจะได้ไม่ละเมิดและไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเป้าหมายจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นชื่อเสียงจะเป็นตำแหน่งจะเป็นอำนาจเนี่ยเพียงแค่ทางผ่านไปสู่ศีลธรรมทางผ่านไปสู่การงานที่ดีดังนั้นถ้ามีเจตนารมณ์ต้องการที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยโดยที่มันสุดแค่นั้นน่ะจะมันจะมีทรัพย์สินทำไมก็หยุดสุดแค่นั้นน่ะจะมีชื่อเสียงทำไมก็สุดแค่นั้นตรงนี้คือมันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาที่จำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายที่มันสูงกว่านั้นคือในโลกหน้านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็สำทับกันเพราะสำคัญก็คือประเด็นคือการไม่ศรัทธาต่อโลกหน้านั่นเองคนที่โกงกินต่างๆคนที่คอร์รัปชันนะผมอยากจะนำเรียนแบบนี้เข้าใจบุคคลดีบางทีเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นการดักปล้นดักจี้ใช่ไหมฮะมันอาจจะคิดว่าเป็นโจรที่หน้าตาเหมือนขับโจรนะฮะแต่นี่มันบางทีไม่ใช่แบบนี้นะฮะคือการทำแบบนั้นคนมันเนียนไปมันไม่เนียนเท่าไหร่ในการที่จะแสดงออกว่าฉันเป็นคนที่โกงกินอะไรต่างๆบางครั้งเนี่ยมันก็มาในสภาพที่คนแต่งกายแบบดูเนียบๆเนี่ยแหละครับหรือบางทีก็แต่งกายใส่ชุดอะไรที่มีที่มันดูสวยงามดูมีภูมิฐานมันไม่เสมอไปที่โจรที่จะต้องเป็นคนหน้าตาที่อะไรนะครับตามที่ภาพที่เราเคยเห็นทั่วๆไปดักปล้นตามมุมตึกอะไรต่างๆขัดขวางหนทางเนี่ย
ป็นโจรสลงโจรสลัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะมีและเป็นที่ตำหนิแน่นอนแต่บางครั้งเดี๋ยวนี้มันมีความเนียนก็แต่งชุดเหมือนพวกเราทั่วไปเนี่ยแหละครับดูบางทีดูสวยงามด้วยแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ต้องการจะหามันนิดนึงนะจะเอาแบบนี้ใช่ไหมผ่านฉันหน่อยผ่านฉันเนี่ยฉันจะได้เท่านี้นะหรือว่าถ้าคุณไม่ให้แบบนี้กับฉันเนี่ยงานของคุณก็ดองแบบนั้นแหละไม่ต้องผ่านไม่ต้องอะไรกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องตักเตือนกันนะครับแล้วก็อาจารย์บุคลีบอกว่ากลุ่มชนก่อนหน้านี้เนี่ยถูกลงโทษถูกทำลายมาก่อนแล้วนี่คือนบีลูตแล้วก็นบีชูเอฟเนี่ยก็ได้เอากลุ่มชนนบีฮูดนบีซอละนะครับแล้วก็นบีอะไรฮะนบีลูตเนี่ยกลุ่มชนเหล่านี้ที่ถูกทำลายเนี่ยมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับบรรดาคนที่ต้องการจะคอร์รัปชันโกงกินต่างๆเนี่ยบั้นปลายไม่ดีแน่นอนนะครับว่าอินแก่นะตออิฟตุมมินกลุ่มและหากว่ามีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยได้อามานูศรัทธาบิลลาดีอุรุซิลตูบิฮีต่อสิ่งที่ฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลก็คือศรัทธาต่อการเป็นรอซูลของฉันและต่ สารที่ฉันนำมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วไซเนี่ยวะตออิฟตุลลัมยุมินูและยังมีอีกกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยที่ไม่เป็นผู้ศรัทธาจะทำยังไงครับบรรดาคนที่ศรัทธาต่อนบีลูต่อนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามและพร้อมจะปฏิบัติตามคุณงามความดีแน่นอนมันก็ต้องมีการเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับความดีกับความชั่วฮะคือเราไม่ได้บอกคือทะเลาะเบาะแว้งคือเผชิญหน้าฝ่ายหนึ่งคุณธรรมความดีฝ่ายหนึ่งความชั่วมันก็เผชิญหน้ากันทำไงครับฟัสบิรูจงอดทนฮัตตายะกุมัลลอฮุบัยนะนาจนกระทั่งอัลลอฮฺจะตัดสินว่าใครจะเป็นฝ่ายที่รอดพ้นนะครับในระหว่างพวกเราวะฮุวะคอยรุลฮาคิมีนแล้วก็อัลลอฮฺได้บอกนะครับว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่ตัดสินอย่างดีเลิศที่สุดดังนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นคู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนนี้อยากจะเอาคนนั้นอยากจะเอาหรือว่าคนนี้โกงแบบนั้นคนนั้นโกงแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูจะเป็นผู้ตัดสินรวมถึงบรรดาคนที่พยายามเคร่งครัดพยายามที่จะนำตัวเองออกมาจากการคอร์รัปชันการโกงอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการอดทนเพราะบางทีมันติดไปหมดนะฮะอาจารย์คือมันไปต่อไม่ได้คือไปที่นี่ก็ติดไปที่นี่ก็ติดจะยังไงต่อสมมติว่าเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันไปต่อไม่ได้ฮะบางคนคนดีๆเนี่ยไปอยู่ในแวดวงอะไรบางอย่างนะครับทำงานสถานที่จะเป็นของเอกชนของรัฐบาลในบางครั้งคนในสถานที่นี้เนี่ยมีแต่คนเขารู้ๆกันอยู่ฮะว่าต้องมีการรับถ้าคุณไม่รับเนี่ยกลายเป็นอยู่ไม่ได้แปลกนะฮะถ้าคุณเป็นคนดีต้องการที่จะไม่รับฉันไม่รับคุณก็อยู่ไม่ได้เพราะคนอื่นเขารับกันหมดมันก็เลยต้องไม่อยู่ไม่ออกจากที่นี้ไปก็ต้องมารับเหมือนกับคนอื่นซึ่งเนี่ยต้องอาศัยความอดทนอย่างมากบางทีเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนงานเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับบรรดาคนดีซึ่งอยู่ในทุกศาสนาในประเด็นนี้นะฮะในประเด็นของคนที่ไม่โกงต้องการที่จะให้มีความบริสุทธิ์เนี่ยผมพบว่ามีทุกศาสนาดังนั้นเนี่ยบรรดาคนที่มีแนวเดียวกันเนี่ยเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยต้องร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยได้ปราศจากหรือว่าได้บรรเทาซึ่งการโกงกินการคอร์รัปชันต่างๆในสังคมให้มากที่สุดครับผมก็ใช้คำพูดของท่านนบีชูเอฟนี่แหละครับอินนีอารอกุมบิคอยต์นะครับเราเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายยังคงอยู่ในความดีงามแต่ความดีงามที่ว่าเนี่ยคือการออกห่างจากความผิดความชั่วด้วยนะครับและแท้จริงการลงโทษอันเจ็บแสบการลงโทษที่มันถูกห้อมล้อมเอาไว้เนี่ยมันรออยู่สำหรับบุคคลที่ยังโกงกินบุคคลที่ยังคอร์รัปชันนะครับยังคงสร้างปัญหาที่เป็นความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถนนกว่าจะทำได้สักถนนนึงเนี่ยก็กินกันไปแล้วเดี๋ยวนี้เขามีคำนิยามว่ากินขวดกินทรายกันแล้วมนุษย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้กินนะครับแต่เนื่องจากการโกงไงครับจะทำถนนทั้งทีเนี่ยก็กินกันเท่าไหร่แล้วกี่ทอดแล้วนะครับก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะครับและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อมาเป็นตัวอย่างกับพวกเราแล้วนะครับดังนั้นท่านนบีชูอัยบเนี่ยเตือนยาเก้ามีเอาฟุลมีกานท่านทั้งหลายนั้นจงช่างจงตวงวันมีแซนบิลกิสด้วยกับความยุติธรรมวะลาตับคอซุนนาสและอย่าได้สร้างความเสียหายสร้างการบกพร่องหรือขาดทุนในหมู่ของมนุษย์เนี่ยอัชยาฮุมด้วยกับทรัพย์สินของพวกเขาทั้งหลายวะลาตะซอฟิลอัรดิมุฟซิดีนและอย่าแสวงหาการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีชูอัยบเองได้ตักเตือนแล้วก็บอกกล่าวแล้วก็เป็นการเตือนสติด้วยนะครับว่าบากียะตุลลอฮิค่อยรุลละกุมสิ่งที่มันถูกเหลือไว้นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันดียิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะใช้คำว่าบากียะตุลลอฮฺเป็นสิ่งที่ดูเหลือเนี่ยมันดูแบบมันเหลือ มันน้อยแต่นี่มันคือริสกีนั่นเองครับมันคือปัจจัยยังชีพที่วันนี้ที่เราได้เงินในแต่ละบาทวันนี้ที่เรานั้นมีอาหารกินมีเสื้อผ้าดีๆใส่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีส่วนต่างๆเหล่านี้ใครให้ครับพี่น้อง
สิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับปัจจัยจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นครับท่านนบีเนี่ยได้ตักเตือนนบีชุเอฟได้เตือนกลุ่มชนของท่านเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่มันอยู่นะที่อัลลอฮ์ที่มันเหลือนะที่อัลลอฮ์เนี่ยค่อยรุนละกลุ่มมันดีสำหรับพวกท่านที่สุดแล้วอิงกุนตุมมุมินีนหากพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ศรัทธานะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีได้บอกอีกว่าวะมาอานะอะลัยกุมบิฮาฟีดแล้วท่านนบีบอกแล้วบอกว่าท่านนบีไม่สามารถปกป้องอะไรได้แล้วนะท่านนบีไม่สามารถให้การช่วยเหลือให้การดูแลให้การปกป้องอะไรกับพวกท่านได้แล้วอยู่ที่ว่าได้รับแค่การอดทนเท่านั้นเองนะครับท่านนบีชูอัยบเนี่ยนะครับก็เลยได้เตือนได้บอกกล่าวนะครับว่าต้องอดทนเท่านั้นแหละอดทนแล้วก็รอการตัดสินที่มาจากพระเจ้าว่าใครคนดีหรือคนที่ไม่ดีจะมีบั้นปลายที่แย่วันนี้เราอาจจะเห็นว่าคนที่ดีเนี่ยอยู่ยากจันอิมครับครับผมคนที่ดีเนี่ยโหอยู่ลำบากมากเลยต้องไม่ไปดีกับต้องไปแบบไม่ดีกับเขาเนี่ยถึงจะอยู่ง่ายถ้าอยู่แบบคนดีเนี่ยอยู่ในสังคมที่โกงกินเนี่ยนะครับมันคอร์รัปชันกันทั้งประเทศเลยอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยจะไม่โกงกินเราจะอยู่แบบว่าไม่เป็นคนที่โกงเลยเนี่ยนะครับก็อยู่ยากแล้วเพราะเขาโกงกันหมดเลยก็กลายเป็นปัญหานะครับและปัญหานี้เนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับคนโกงมาบอกขับไล่คนดีออกไปคนโกงก็จะมาพูดประโยคนี้ขับไล่คนดีออกไปไม่ต่างอะไรกับยุคของท่านนบีลูตเลยนะครับบอกว่ายังไงครับบอกว่าออกไปออกเอาอาลลูตเนี่ยออกไปทำไมล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมูตตอฮารูนเป็นบุคคลที่สะอาดเอาคนสะอาดออกไปเราต้องการคนสกปรกมาอยู่ในบ้านเมืองอย่างนั้นหรอครับดังนั้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามนะครับที่เจนอิบได้ยกอายะห์กุรอานไปเนี่ยว่าอิงกานะตออิฟะตุมมินกุมอามานูบิลลาดีอุรซิลตุบิบุคคลที่ศรัทธาแล้วก็วะตออิฟะตุลลัมยุมินูฟัสบิรูและใครที่ไม่ศรัทธาเนี่ยทั้งสองเลยนะจงอดทนฮัตตายะกูมัลลอฮุบัยนานะจนกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงบัญชาการตัดสินระหว่างพวกเราเนี่ยวะฮุวะคอยรุลฮากิมีนและพระองค์คือผู้ตัดสินที่เด็ดขาดเป็นผู้ตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดแล้วนะครับวะกอลัลมะลออัลลดีนัสตักบะรูเริ่มแล้วเริ่มบทสนทนาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับกลุ่มชนของท่านนบีลุตอะลัยฮิสสลามที่เป็นระดับแกนนำเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการสนทนาและชนชั้นนำเนี่ยบอกว่าอย่างไรครับอัลลดีนัสตักบะรูเป็นบุคคลที่โอหังเนี่ยนะครับต่อประชาชาติของท่านนบีท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยนะครับคือชาวเมืองมะดยันนั่นเองนะครับมินกอมิฮิลานุคริจันนะกะยาชูอัยบ์เริ่มแล้วนะครับบรรดาแกนนำชนกลุ่มชั้นนำเนี่ยนะครับของกลุ่มชาวเมืองมะดยันเนี่ยเริ่มสนทนากับนบีชูอัยบ์แล้วกล่าวว่ายังไงครับแล้วนุคริจันนะกะยาชูอัยบ์เราจะเอาเจ้าออกไปชูอัยบ์เอ๋ยวัลลดีนะอามานูมะอักและบุคคลที่ศรัทธาต่อเจ้าไม่อดทนแล้วเขาไม่อดทนต่อแล้วแล้วก็จะพร้อมที่จะขับไล่ท่านนบีชูอัยบ์กับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยออกไปแล้วนะครับมินกอริยาตินาเขาถือสิทธิ์บอกว่านี่เป็นบ้านเมืองของเราเอาคนที่ดีออกไปเอาชูอัยบ์แล้วก็กลุ่มชนของชูอัยบ์คนที่ศรัทธาต่อชูอัยบ์เนี่ยออกไปนะครับออกไปจากบ้านเมืองของเราเอาละตาอูดุนนฟีมิลลาตินาหรือไม่ก็ต้องกลับมาโกงเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าอยากจะอยู่เนี่ยนะก็มาโกงเหมือนกันสิจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับก็ละอาวะลากุนนากาลิฮีนท่านนบีก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าเราจะให้เรากลับไปในสภาพที่เรานั้นเกลียดในสภาพที่เรานั้นรู้ว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีกระนั้นหรือเราจะกลับไปได้ยังไงเรายึดมั่นในแนวทางนี้แล้วแน่นอนเราจะไม่กลับไปอย่างแน่นอนครับครับผมนั่นคือคำกล่าวของเขาเรียกว่าชนชั้นนำในสังคมนะครับอัลมาละนี่หมายถึงว่าคนที่มีบทบาทต่างๆในสังคมซึ่งมีลักษณะที่ไม่ดีอัลลาดีนัสตักบารูที่ยิ่งหรือว่าโอหังในกลุ่มชนมินกอมีฮีจากประชาชาติในกลุ่มชนของนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าบรรดาคนที่มีปากมีเสียงหรือว่าเป็นคนชนชั้นนำที่ไม่ดีนะฮะอันนี้คือต้องเน้นย้ำว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็จะมาขับไล่คนดีอันนี้คือเป็นไปไม่ได้หมายถึงว่ามันก็จะทำให้คนเหลือแต่คนอะไรฮะเหลือคนที่ไม่ดีไม่ดีเท่านั้นนะครับและนุคริจันนะกะยาชูอัยบ์ทั้งนั้นที่พวกเขาเนี่ยรู้จักกันดีนะครับว่าชูอัยบ์เนี่ยเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะขับไล่เนื่องจากว่าเนี่ยไม่ยอมที่จะทำไม่ดีเหมือนพวกเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับดูนะฮะบรรดานบีและรอซูลต่างๆเนี่ยถูกขับไล่ทั้งสิ้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเนี่ยคือเชิญคนนะครับมาสู่ศีลธรรมจรรยามารยาทที่งดงามสวยงามเหมือนกับที่ญาฟัรเนี่ยได้บอกกับกษัตริย์อะไรนะฮะนายาชีนะครับบอกว่ามุฮัมมัดไม่ได้นำอะไรมานอกจากให้เราเนี่ยออกห่างไกลจากการกินของที่ไม่ดีออกห่างใจจากการผิดประเวณีออกห่างไกลจากการดื่มสุราความชั่วต่างๆเนี่ยออกห่างไกลทั้งสิ้นเลยแล้วพวกเราจะทำไมไม่รับอะฮะแล้วทำไมพวกเราต้องไปขับไล่หรือไม่แสดงความไม่พอใจกับเขานะครับนั่นเช่นกันนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามก็มาตักเตือนกลุ่มชนเรื่องอะไรครับอย่าคอร์รัปชันอย่าโกงกินแต่ทำคนอื่นเนี่ยไม่ได้
ถ้าหากว่าต้องการจะเอาจากคนอื่นเนี่ยค้าขายอันนี้ได้ถ้าต้องการจะต้องการจะเอาจากคนอื่นเนี่ยไปขอเขาถ้าไม่มีเนี่ยจะขอเขาเนี่ยก็ได้ถ้าต้องการจะเอาจากคนอื่นเนี่ยมันมีช่องทางที่เป็นที่อนุมัติแต่ไม่ใช่วิธีการที่หมกเป็ดไม่ใช่วิธีการที่โกงเขาไม่ใช่วิธีการที่เนียนๆไปเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนี่บิชเชฟมาตักเตือนทั้งสิ้นนะครับคือเป็นห่วงเป็นใยสภาพของคนที่ถูกโกงและสภาพของคนที่โกงเช่นกันเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านเนี่ยทั้งผู้ที่อาธรรมและผู้ที่ถูกอาธรรมอินชาอัลลอฮ์คงจะมาต่อกันในเบรกครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ช่วงหน้ายังคงมีเนื้อหาสาระนะครับที่จะนำเสนอต่อแล้วก็เปิดสายสดให้พี่น้องได้โทรมีส่วนร่วมกันด้วยนะครับกับประเด็นที่เข้มข้นในวันนี้นะครับกับท่านนบีชูเอฟกับชาวเมืองมาดยันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับใช่แล้วครับกุรบานทำได้ตั้งหลายครั้งในชีวิตท่านนบีเองก็ทำแบบอย่างไว้เป็นอย่างดีครับมาร่วมทำกุรบานกับสหกรณ์อิสลามอามานะสิครับเพราะวันนี้เรามีบริการทำกุรบานทั้งแบบจ่ายเต็มและแบบผ่อนและทั่วประเทศสามารถทำกุรบานได้กับเราวัวเพียงส่วนละ 4,500 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ900บาทแพะเพียงตัวละ 6,000 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ 1,200 บาทโดยผู้ทำกุรบานจะได้เนื้อ5กิโลกรัมต่อส่วนมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านฟรีเราอาสาแจกจ่ายจัดส่งเนื้อกุรบานให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนและพี่น้องมุสลิมถึงที่แค่นี้ก็อิ่มบุญได้ง่ายๆแบบสบายกระเป๋าเปิดรับแล้ววันนี้จนถึง10กันยายน2559ส่วนเหลือจากกุรบานมอบให้สหกรณ์ดำเนินการตามความเหมาะสมสนใจติดต่อโทร0814271403 0915544253 0915544254 02-731-7725สหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการดูแลทรัพย์สินยังไงให้งอกเงยอย่างมีบารอกะห์มาร่วมลงทุนมุดอระบะกับเราสิครับกองทุนมุดอระบะ2ปีอัลฟัตโดยสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่างๆอาทิเกษตรและปศุสัตว์เพื่อต่อยอดทางธุรกิจของพี่น้องมุสลิมให้ห่างไกลจากดอกเบี้ยได้ทั้งผลตอบแทนและช่วยเหลือธุรกิจของมุสลิมหน่วยลงทุนละ 5,000 บาทระยะเวลาการฝาก2ปีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 6-8% ต่อระยะเวลาโครงการ2ปีอัตราผลตอบแทนผู้ฝาก70สหกรณ์30คำนวณและจ่ายผลตอบแทนทุก6เดือนเปิดรับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2559เท่านั้นสนใจสอบถามโทร02-731-7725 091-554-4254 Facebook และ LINE สหกรณ์อิสลามอามานะเราพร้อมดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยกับอามานะของเราสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและหวังในความเมตตาจากพระองค์ให้การดำเนินธุรกิจของกองทุนประเภทนี้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีอีดนี้ขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและใกล้เคียงร่วมงานอีดเฟสติวัลวันที่8ถึง10กันยายนนี้วันที่8พบกับอาจารย์อิมวงเสงี่ยมในหัวข้ออารอฟะที่คุณยังไม่รู้จักต่อด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่ยูเทิร์นจุดกลับใจและพบกับอาจารย์มุริธีมาเสนในหัวข้อโอ้หนุ่มสาวอีดนี้ท่านไปไหนวันที่9พบกับอาจารย์ซอฟีการอในหัวข้ออีดินอัดฮาสัญลักษณ์แห่งความยำเกรงและตามด้วยการทดสอบการท่องจำอัลกุรอานรอบคัดเลือกวันที่10พบกับรายการทอล์กโชว์โตตัน
และการทดสอบการท่องจำอัลกุรอานรอบชิงชนะเลิศปิดท้ายกับการทดสอบการอาซานตามรอยบิลาลและกิจกรรมอีกมากมายณลานหลังโลตัสเชิงทะเลภูเก็ต8-10 กันยายนนี้นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมช่วงที่3นะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการกับเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ทางรายการได้หยิบยกนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สอดคล้องนะครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างมากและน่าจะเป็นบทเรียนที่เราสามารถหยิบยกมาใช้ในการตักเตือนตัวเราเองนะครับแล้วก็บอกกล่าวต่อสังคมได้นะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตและมีความเสียหายอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนชาวเมืองมัดยันนะครับหรือกลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามนะครับหลังจากที่เราได้รับทราบไปแล้วนะครับว่าท่านนบีชูอัยบ์เองเนี่ยนะครับได้ทำการตักเตือนบอกกล่าวให้สักการะต่ออัลเลาะห์องเดียวอย่าได้มีการชั่งตวงนะครับให้มันเกิดการขาดทุนกับบุคคลอื่นตัวเองจะเอาเนี่ยเอาสมบูรณ์แต่พอคนอื่นจะได้รับเนี่ยก็ได้รับแบบขาดทุนเนี่ยนะครับนบีชูอัยบ์บอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเป็นความเสียหายและแน่นอนครับคนดีอยู่ร่วมกับคนไม่ดีเนี่ยอดทนแล้วก็รอวันแห่งการตัดสินในเมื่อตักเตือนแล้วบอกกล่าวแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับในขณะนั้นเองนะครับบรรดาแกนนำของกลุ่มชนท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยก็เริ่มที่จะแสดงท่าทีในการไม่พอใจต่อการเรียกร้องของท่านนบีชูอัยบ์นะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงๆจะนิ่มครับหมายถึงว่าคนดีเรียกร้องไปสู่ความดีเนี่ยคนชั่วจะเดือดร้อนเพราะคนชั่วเขาเสียผลประโยชน์นะครับคนชั่วเสียผลประโยชน์ปุ๊บเดือดร้อนทำยังไงล่ะครับเริ่มมีนโยบายในการที่จะต้องขับไล่ท่านนบีชูอัยบ์กับคนที่ศรัทธาต่อท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยออกไปจากเมืองออกไปจากเมืองของใครอ้างว่าเป็นเมืองของเราด้วยทั้งที่ก็เป็นเมืองของทั้งหมดนี่แหละครับคนดีคนไม่ดีก็เป็นเจ้าของในแผ่นดินนี้ร่วมกันเนี่ยแหละครับแต่เขาเลือกที่จะขับไล่คนที่ดีออกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความไม่ดีในกลุ่มชนของเขาเองนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยก็กลับมาทำไม่ดีด้วยกันสิมาอยู่ในแนวทางเดียวกันสิแล้วเรานั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่คือจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับท่านนบีชูอัยบ์ยื่นคำขาดว่าไม่ก็ละอวาลากุนนากะรีฮีนถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบแล้วจะให้เรากลับมากันนั้นหรือคำตอบของท่านนบีชูอัยบ์ก็คือมันไม่ใช่อ่ะเราจะกลับไปได้ยังไงในเมื่อเราเลือกทางเดินของเราแล้วจ้ะนะครับครับผมเลยดูนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัลมะลาอุลละซีนัสตักบะรูก็คือกลุ่มชนแกนนำที่ตะกับบดอันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะมีอายะในซูเราะห์อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกถึงบรรดาผู้ที่เป็นแกนนำนะครับว่าบะรซูลิลลาฮิญะมีอาและสุดท้ายเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยจะประจักษ์ต่อหน้าอัลเลาะห์ทั้งหมดนะครับจะเป็นใครก็ตามมนุษยชาติทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะครับวะกอลัดดุอฟาอูลิลลาซีนัสตักบะรูอินนากุนนาละกุมตะบะและบรรดาคนที่อ่อนแอก็คือผู้ตามเนี่ยก็จะกล่าวกับบรรดาแกนนำทั้งหลายที่อิสตักลิลลาซีนัสตักบะรูบรรดาคนที่ตะกับบดต่างๆซึ่งไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทำเช่นนี้บนหน้าแผ่นดินของอัลเลาะห์จริงๆมนุษย์เนี่ยคือเป็นผู้ที่อ่อนแอเป็นผู้ที่ไม่มีค่าใดๆในถากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้คุณค่ากับเขานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาแสดงความเย่อหยิ่งบนหน้าแผ่นดินโดยไม่มีสิทธิ์แล้วก็เย่อหยิ่งต่อผู้คนเย่อหยิ่งต่อศาสนาธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาแล้วก็เนี่ยจนกระทั่งขับไล่บรรดาคนดีถ้าขับไล่ให้คนที่ไม่ดีออกมันอีกเรื่องนะฮะทีนี้ขับไล่คนดีเนี่ยนุคริจันนะกะนีคมคูคนดียะชูอัยบ์วัลละซีนาอามานูมากะมินกอริยะตินาคือให้ทางเลือก2อย่างเหมือนกับว่าคือเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับว่าจะอยู่แผ่นดินนี้ใช่ไหมอยู่ได้ต้องกลับมา อยู่แนวทางของพวกเราก็คือต้องกินเหมือนกันนี่แหละเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างท่านอาจารย์คอดีว่าอย่างในองค์กรต่างๆเนี่ยบางทีองค์กรนี้เขากินกันหมดนะฮะแล้วบางทีมันไม่ใช่เป็นองค์กรของเอกชนมันเป็นองค์กรของรัฐบาลแบบเนี้ยฮะแล้วก็กินเงินหมดคุณจะมาเคร่งคัดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ออกไปเอาคือคุณกินใครครับแน่นอนถ้าสมมติเจ้าขององค์กรเนี่ยเป็นคนทั่วไปเป็นปัจเจกนะครับเขาไม่ยอมอ่ะเราเป็นบอสเป็น CEO หรือเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเราเห็นว่าคนนี้โกงคนนั้นโกงคนนี้เราไม่ยอมแล้วบางทีแต่มันเป็นของรัฐบาลเป็นของประชาชนทั้งหมดนะฮะแล้วตัวผู้แทนหรือเป็นคนที่ดูแลองค์กรนั้นๆเนี่ยกลับเป็นคนที่ไม่เป็นไรกินได้อะไรได้
แน่นอนว่ามันกำลังสร้างความเสียหายแก่ผู้คนโดยรวมนะครับเราไม่สามารถทำได้ก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิของคนโดยรวมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดค้างไว้เนี่ยท่านนบีว่าอุนซุรอะคอกาซอลิมันเอามัซลูมาจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อาธรรมและเป็นผู้ที่ถูกอาธรรมคนที่โกงเขาและเป็นผู้ที่ถูกโกงเขาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีครับคนที่ถูกโกงหรือคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราช่วยเหลือเขาเนี่ยแน่นอนแล้วคนอาธรรมเราไปช่วยเหลือเขายังไงครับนบีบอกว่าการที่ท่านงดเว้นหรือระงับการอาธรรมของเขานั่นแหละคือการช่วยเหลือเขาแสดงว่าการที่เรานบีชูเอฟอะลัยฮิสลามหรือเรากำลังจะพูดถึงเนี่ยว่าการระงับการโกงเนี่ยมันต้องมีคนที่ถูกโกงที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือหรือการรณรงค์เนี่ยอย่าให้มีการโกงเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งหมดทั้งฝ่ายที่โกงและฝ่ายที่ถูกโกงคนที่ถูกโกงเนี่ยเข้าใจได้ง่ายอันนี้คนที่โกงครับแล้วช่วยเหลือเขายังไงช่วยเหลือให้จิตใจเขาเนี่ยอย่าละมบเกินไปถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยหาวิธีที่สุจริตเนี่ยแนวทางเนี่ยมันมีอยู่มีช่องทางอยู่สามารถที่จะเป็นคนที่มีหรือไม่มีเนี่ยได้ก็คุณมีช่องทางแต่ถ้าไปใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องและมันเป็นประเด็นเนี่ยคุณเองเนี่ยแหละมีปัญหาและคนอื่นเนี่ยเขาก็มีปัญหาด้วยเขาถูกโกงไปคุณเองปัญหาด้านจิตใจเนี่ยปัญหาของคุณหนักกว่าปัญหาด้านจิตใจเนี่ยปัญหาหนักกว่าด้านการบกพร่องด้านทรัพย์สินใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่นบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้บอกกับกลุ่มชนของท่านแล้วก็ยังถูกข่มขู่จะถูกนำออกไปจากบ้านเมืองของเราหรือว่าจะต้องกลับมาอยู่ในแนวทางของพวกเรานบีชูเอฟบอกว่าพวกเราแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ชอบหรือรังเกียจมันรังเกียจอะไรครับไม่ใช่รังเกียจพวกท่านนะฮะรังเกียจแนวทางนี้แนวทางคอร์รัปชันแนวทางโกงกินแนวทางที่มันไม่สุจริตไม่ซื่อตรงเนี่ยนี่นบีธรรมชาตินะฮะนบีเชฟไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่านบีเกลียดอะไรฮะแล้วก็ต้องดูให้ชัดเจนอ๋อกำลังพูดถึงเรื่องการโกงการกินใช่ไหมฮะการคอร์รัปชันต่างๆค่าหัวค่าคิวอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องนะครับถ้ามันถูกต้องนี่ก็โอเคในหน้าอะไรต่างๆที่มันถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้มันคือแบบไม่ถูกต้องไปโกงของมันไม่มีสิทธินะฮะโกงจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะฮะแบบนี้ไม่มีสิทธิ์นบีชูเอฟบอกว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบแนวทางนี้คือโกงพวกเราไม่ชอบแม้ว่าจะได้เงินมาเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแม้จะได้เงินมาไม่ชอบมีเดี๋ยวคนไม่ชอบใช่ครับเขามีที่เรานำเสนอเมื่อวานเนี่ยมีสิ่งที่มันมะฮบูบเงินเนี่ยคนชอบมะฮบูบแต่ว่ามีอะฮับบะอิไลฮิมินฮูก็คือมีสิ่งที่เขาเนี่ยชอบมากกว่าก็คืออะไรครับคือการที่มีจิตใจที่สบายการที่ได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์นั่นเองดังนั้นเนี่ยนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามก็ยืนกรานชัดเจนว่าเราไม่พวกเราไม่ชอบถึงแม้ว่าพวกคุณจะมาให้พวกเราด้วยจะให้เงินไอ้ค่าต่างๆที่มันคอร์รัปชันด้วยนะเราไม่เอาเนี่ยรู้สึกแบบนี้เนี่ยเยอะนะฮะคนเอามาให้เงินถึงที่เนี่ยไม่เอาทำไมไม่เอาครับไม่ชอบเงินชอบเงินแต่ละทำไมไม่เอาฮะมันวิธีการที่ได้มาเนี่ยไม่ถูกต้องปิดปากค่าปิดปากบ้างค่าอันนั้นค่านี้บ้างเนี่ยเอาอะไรนะฮะเอาเรากุนนาแกริฮินแม้พวกเราเนี่ยจะไม่ชอบหรือรังเกียจวิธีนี้ก็ตามหรือไม่ชอบที่จะให้มีการคอร์รัปชันก็ตามหรือครับครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีชูเอฟเนี่ยนะครับได้บอกกับกลุ่มชนของท่านที่เป็นคนที่ไม่ศรัทธาต่อท่านไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับได้บอกชัดนะครับว่าเรากลับไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันดีกว่านะครับเหมือนกับสอดคล้องกับในซูเราะห์ฮูดที่ได้หยิบยกนำเสนอไปว่าบากียะตุลลอฮิค็อยรุลละกุมคือสิ่งที่มันถูกวางไว้นะที่อัลลอฮ์ที่เหลืออยู่นะที่อัลลอฮ์เนี่ยมันย่อมดีกว่าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นศรัทธานะครับหมายถึงว่าเงินที่ฮาลาลถึงแม้ว่าจำนวนน้อยนะครับมันมีความจำเริญนะครับเงิน10บาท20บาทที่มันฮาลาลเนี่ยนะครับมีความจำเริญมากกว่าเงินเป็นล้านเงินเป็นล้านที่มันไม่ฮาลาลเนี่ยมันไม่จำเริญครับแล้วลองดูว่าเงินตรงนั้นเนี่ยมันจะหมดไปแบบว่าไม่มีประโยชน์เลยมันจะหมดไปกับอะไรไม่รู้ที่มันไม่มีประโยชน์เนื่องจากมันไม่มีความจำเริญในเม็ดเงินตรงนั้นนะครับไปโกงกินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับกับคนที่เขาไม่ได้โกงกินนะครับแต่เขามีรายได้วันละไม่กี่ร้อยบาทนะครับแต่เขาอยู่ได้ทำไมอะครับนั่นคือความสุขแท้จริงนั่นคือบากียะตุลลอฮ์ครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ถูกคัดเลือกถูกคัดสรรแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นริสกีที่เหลือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับดังนั้นแตกต่างกันจะได้บอกชัดมากนะครับว่าคนที่เขาสะสมเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เงินไม่พอแต่อยู่ที่ใจของเขาเนี่ยที่มันไม่มีความเพียงพอไม่มีความพอเพียงยังต้องได้อยากจะได้เพิ่มอีกกับคนที่เม็ดเงินของเขาเนี่ยมีน้อยอาจจะมีปัญหาที่เรื่องเงินน้อยแต่หัวใจของเขาเนี่ยมันไม่มีปัญหามันก็รักษาง่ายกว่า
นะครับดังนั้นนี่เป็นคำตักเตือนนะครับที่ฝากถึงประชาชาติทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีชูอัยบ์เพียงแค่คนเดียวนะครับแต่มันสอนอะไรให้กับพวกเราได้เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของการโกงกินในเรื่องของการขูดรีดขูดไถในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นทุจริตสิ่งที่มันเป็นคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันต้องทำให้หายไปจากสังคมถึงจะเกิดความจำเริญบ้านเมืองของเราจะมีความจำเริญครับประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับจะยิ้มแย้มแจ่มใสจะมีความสุขไม่ชักเขาเรียกว่าไม่แสดงสีหน้าที่แบบว่าหลอกลวงใส่กันเจอหน้ากันก็ชักหน้าใส่กันยิ้มไว้ก่อนทำไมอ่ะถ้าไม่ยิ้มไว้เดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าเราเป็นยังไงนี่แหละครับมันคือการโกงกินแล้วจะมีความสุขไหมล่ะครับทำอะไรก็ต้องแอบจนกระทั่งทำให้บางครั้งเนี่ยนะครับต้องยกมือไหว้นักข่าวเลยอันนี้อย่างที่เราเห็นในภาพกันนะครับต้องยกมือไหว้นักข่าวแล้วก็บอกผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วทำไมอ่ะครับผมอย่าถ่ายผมเลยผมกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมาจากอะไรคอร์รัปชันครับวันนึงถ้ามันถูกเปิดโปงแล้วเนี่ยเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วแน่นอนวันเกียร์มาถูกเปิดโปงแน่ครับเราอายแล้วเราทำยังไงได้ครับเราหนีไม่พ้นการตัดสินที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะครับแล้วเราจะต้องถูกเปิดเผยสักวันหนึ่งไม่ในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์หรือแม้กระทั่งในดุนยาเองเนี่ยก็จะมีให้เห็นสำหรับคนที่โกงกินเนี่ยนะครับคนที่หาประโยชน์กับการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยนะครับต้องประสบกับความเดือดร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับดังนั้นท่านในวิชูอัยบ์เองเนี่ยได้ออกมาตักเตือนออกมาบอกกล่าวถึงเรื่องราวตรงนี้นะครับเราคงนำเสนอได้อีกส่วนหนึ่งกับเรื่องราวตรงนี้นะครับหลังจากที่ท่านนบีชูอิบได้บอกไปแล้วเนี่ยก็และอวะลากุนนาการิฮีนจะให้เรากลับไปในสภาพที่เราไม่ชอบกันนั้นหรือเนี่ยท่านได้บอกต่อนะครับว่ากอดิฟตะรอยนาอะลัลลอฮิกะซิบะอินอุดนาฟีมิลลติกุมบะดะอิดนัจญานัลลอฮุมินฮาท่านนบีชูอิบบอกว่าแน่นอนเราก็ได้อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์แล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยเลือกที่จะกลับไปแนวทางของพวกท่านเนี่ยหันกลับไปสู่ลัทธิหรือว่าความเชื่อของพวกท่านบะดะอิดนัจญานัลลอฮ์หลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงทำให้เราพ้นจากแนวทางนี้แล้วหมายความว่าท่านนบีชูอิบก็อยู่ในสังคมนี้แหละรู้ว่าสังคมแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับและแน่นอนครับท่านนบีชูอิบรู้แล้วว่ามันไม่ดีรู้แล้วว่าแนวทางนี้มันไม่ถูกต้องและเราก็ปีกตัวออกมาแล้วเนี่ยเราจะให้ย้อนกลับไปแล้วเราก็โกหกต่อพระผู้เป็นเจ้าแกนั้นหรือเราทำไม่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจเนี่ยออกมาจากเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้ครับจันทร์ครับผมนั่นคือเป็นการอุปโลกขึ้นมานะครับในการที่จะอยู่ในแนวทางที่เป็นการโกงกินต่างๆนะครับนี่สำคัญมากในประเด็นสำคัญของเรื่องราวของนบีชูอิบเนี่ยคือการคอร์รัปชันการโกงกินนะครับซึ่งนบีชูอิบก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่พอใจจะให้เราพอใจถ้าพอใจเนี่ยคอดิฟตะรอยนะแน่นอนว่าเราเนี่ยได้โกหกอุปโลกแล้วอะลัลลอฮิกะซิบะคือโกหกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้ให้มีความเที่ยงธรรมให้โลกนี้ทุกอย่างนะครับมีความเที่ยงธรรมหมดนะฮะคือเราไปดูตาช่างนะครับตาช่างเนี่ยมันเที่ยงธรรมนะมันเคยโกหกใครไหมครับไม่เคยโกหกรู้ว่ามันเสียนะเสียได้อีกเรื่องนึงแต่เวลาไม่เกี่ยวโกหกเราเอาข้าวไปช่างเนี่ยหรือเอาเนื้อไปช่างเนี่ยตาช่างกี่ครั้งเนี่ยแหละฮะธรรมชาติมันก็บอกตรงฮะยกเว้นคนจะไปบิดมันจะไปหลอกมันใช่ไหมฮะแต่ปกติเนี่ยนี่คือธรรมชาติดังนั้นเนี่ยถ้าไปฝึกธรรมชาติเราไปใครทำแบบนี้เนี่ยจะกี่คนช่างกี่คนทำเนี่ยก็เหมือนกันนี่คือธรรมชาติเนี่ยดังนั้นถ้าคนไปโกหกบอกแบบนี้ไม่ใช่มันต้องแบบนี้นะเนี่ยแหละครับมันเป็นการกล่าวโกหกต่อธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมามันต้องเท่าเทียมกันหมายถึงว่าความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการชั่งตวงเนี่ยมันต้องยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับอินอูดนาฟีมิลลาติกุมถ้าเรากลับไปอยู่ในแนวทางแบบนี้เนี่ยหลังจากที่อัลเลาะห์ให้เราเนี่ยรอดพ้นมาแล้ววะมายะกูนูละนาอันนะอูดฟีฮาอิลลาอัยชาอัลลอฮุร็อบบุนานบีชูอิบนะครับและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็นอบน้อมนะก็เผื่อคือแน่นอนว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นผู้ที่ระวังบางทีอาจจะถูกทดสอบก็ได้ในประเด็นที่มันคนกำลังทำความผิดกันอยู่ดูนบีชูอิบไม่ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยรอดแล้วเปล่าฮะรอดเนี่ยด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์บาดะอิซนัจญานัลลอฮุมินฮาที่อัลลอฮ์ให้พวกเรารอดพ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ผู้ศรัทธาก็ต้องทำแบบนี้เพราะบางทีมันก็ถูกทดสอบเหมือนกันเมื่อเงินไม่เข้าใครออกใครถ้ามาแล้วไม่แน่เหมือนกันบางทีอาจจะเป็นช่วงแรกๆจะน้อยหน่อยแต่พอมันมาเยอะล่ะแล้วมันมาในแบบที่แบบว่าค่อยๆมาทีละนิดล่ะบางทีเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่รอดได้ดังนั้นนบีชูอิบอะลัยฮิสสลามนะครับก็ได้พูดในคำพูดที่นอบน้อมมากพวกเราเนี่ยก็จะไม่กลับไปนอกจากอัลลอฮ์จะประสงค์พระเจ้าของพวกเราอัลลอฮ์แสดงว่าก็ยังนอบน้อมต่ออัลลอฮ์เหมือนกับกำลังขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้โปรดอย่าให้พวกเราเนี่ยกลับไปเลยนะครับวะซิอารับบุนากุลละชัยอินอิมาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าของพวกเราเนี่ยมีความรอบรู้เนี่ยกุลละชัยอินเหนือทุกสิ่งครอบคลุมทุกสิ่งวะซิอาแปลว่ากว้างขวางครอบคลุมกุลละชัยอินทุกสิ่งอะไรครับอิลมาแสดงว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยของการโกงกินก็คือการไม่ตระหนักถึงความรู้ตรงนี้ของอัลลอฮ์
มันเป็นปัญหาด้านอากีดะห์ในหลักศรัทธาคนที่โกงกินนะครับแล้วไม่ใช่บอกว่าอ๋อโกงกินไม่เป็นไรมันเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่นะไม่แยกไม่แยกแน่นอนแล้วเนี่ยเป็นเกี่ยวกับความรู้ของอัลเลาะห์ถ้าคนที่ตระหนักรู้อัลลอฮ์เนี่ยกำลังเฝ้ามองกำลังดูอยู่ความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยรู้นะคุณโกงอะไรนิดเดียวเนี่ยโอ้โหใต้โต๊ะแม้จะคนอื่นไม่เห็นนะแต่อัลลอฮ์เห็นนะวาซีอะร็อบบุนากุลละชัยอินอิลมามีความครอบคลุมทั้งหมดรู้แล้วก็รู้ด้วยว่าใครจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนี่คือความหมายนะครับอัลลอฮิตะวักกัลนานี่ขอมาหมายต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวร็อบบะนัฟตะห์บัยนานาวะบัยนะกอมินาบิลฮักกิวะอันตะคอยรุลฟาติฮีนพระเจ้าของพวกเราโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดได้โปรดเปิดนะครับระหว่างพวกเรากับกลุ่มชนของพวกเราเนี่ยให้พบกับสัจธรรมให้พบกับความจริงด้วยเถอะวะอันตะคอยรุลฟาติฮีนและพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ดีในหมู่ผู้ชี้ขาดทั้งหลายอิฟตาเนี่ยแปลว่าเปิดได้ความหมายนึงนะครับแต่อีกความหมายนึงก็คือโอ้พระเจ้าได้โปรดชี้ขาดหมายถึงว่าได้โปรดตัดสินยาวมุนฟัสก็คือยาวแห่งวันแห่งการตัดสินยาวมุนฟัสนั่นเองนะครับหมายถึงว่าได้โปรดขอดุอาต่อแล้วได้โปรดตัดสินได้โปรดให้ทางนำได้โปรดชี้ขาดกับประเด็นที่เรากับกลุ่มชนของพวกเราเนี่ยคือบรรดาผู้ศรัทธากับกลุ่มชนของนบีลูธอะไรนบีชูเอฟอะไรสลามที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยบิลฮักตัดสินด้วยความเที่ยงธรรมให้แก่พวกเราได้เถิดแท้จริงพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ดีเยี่ยมในการชี้ขาดหรือตัดสินนั่นเองครับครับผมก็เป็นหนึ่งลักษณะที่น่ารักนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยจะมีหนึ่งในภารกิจคือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ในทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นการตัดสินทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กำลังสนทนาอยู่เนี่ยอีกฝ่ายเนี่ยไม่ถูกอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ลืมในการที่จะมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสนทนานะครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นคอติบุลอัมบิยะนะครับเป็นผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าโคศกของบรรดานบีเนี่ยนะครับคือจะพูดอะไรแต่ละคำจะนำเสนออะไรเนี่ยละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็นำเสนอย้อนกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเรื่องเลยคือจะพูดบอกว่าที่เราไม่ปฏิเสธทางนี้แล้วเรารอดแล้วเราไม่เอาแล้วเราเห็นว่ามันทางนี้มันดีกว่าไม่ครับย้อนกลับไปหาอัลเลาะห์ครับว่าที่เราไม่เลือกแนวทางนี้เนี่ยเพราะเราเนี่ยได้รับนำบัญชาได้รับทางชี้นำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าหากว่าเราจะย้อนกลับไปอีกเนี่ยจันอิมบอกแล้วนะครับเผื่อเอาไว้ในบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เราอาจจะหลงอาจจะไปทำความผิดอีกนี่นะครับก็ใช้สำนวนในการที่จะเหมือนเป็นการขอความช่วยเหลือความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์จ๋าจงปกพระองค์ทรงปกป้องฉันหน่อยให้อย่าได้เข้าไปใกล้ในความผิดต่างๆเหล่านี้นะครับจึงใช้สำนวนที่น่ารักมากวะมายะกูนุลานาอันนาอูดะฟีฮาอิลลาอัยชาอัลเลาะห์นะครับคือเราจะไม่มีทางย้อนกลับไปหากอัลเลาะห์ไม่ทรงประสงค์นะครับในเหตุการณ์นี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมายืนยันอีกประการว่าวะซีอะร็อบบุนากุลละชัยอ์อิลมาอัลเลาะห์ทรงรอบรู้ดียิ่งทุกอย่างในสิ่งที่พวกท่านนั้นกระทำและพวกท่านเนี่ยจะแอบความผิดของท่านพวกท่านแค่ไหนเพราะการโกงกินเนี่ยมันไม่เปิดเผยนะครับมันจะแอบกินแอบโกงแอบทำอะไรเนี่ยแล้วก็ซุกกันเอาไว้นะครับมีการรับใต้โต๊ะภาษาไทยก็เห็นถึงการโกงว่ามันต้องแอบนะครับมีการเขาเรียกรับสวยรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยทำไมไม่บนโต๊ะล่ะครับเพราะต้องแอบไงหมายถึงว่าการโกงเนี่ยมันต้องอาศัยการแอบการทำอะไรแบบซุกซ่อนกันเอาไว้นะครับเพื่อไม่ต้องการให้เปิดเผยแสดงว่าลึกๆเนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันว่าถ้าคนรู้เนี่ยมันก็จะเกมเหมือนกันก็จะเป็นความเสียหายเหมือนกันแต่ทำไมยังทำอยู่ล่ะครับเนื่องจากอารมณ์ไงครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของเราแล้วก็เลยทำกันไปดังนั้นท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามก็เลยเน้นเนี่ยนะครับว่าหนีไม่พ้นครับไม่มีทางที่จะหนีพ้นจากความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วนะครับว่าซีอารับบูนากุลละชัยอินอิลมาอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ของพระองค์กว้างขวางครับท่านจะโกงกินแค่ไหนท่านจะปกปิดแค่ไหน เอาอะไรมาบังหน้าปัจจุบันจันอีบอกว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัวกันเนี่ยบางทีโจรเนี่ยแต่งตัวดูดีมากเลยแต่คนธรรมดาเนี่ยแต่งตัวธรรมดานะครับเพราะได้มาจากการโกงกินเนี่ยนะครับมาแล้วเนี่ยก็แอบซ่อนนะครับเพื่อจะทำความผิดเนี่ยปรากฏแล้วบอกว่าหนีไม่พ้นครับแล้วขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีชูอิบบอกว่าขอมอบหมายต่ออัลเลาะห์เนื่องจากดูแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ยอมที่จะหันกลับมาแนวทางที่ท่านนบีชูอิบได้นำเสนอแล้วนะครับดังนั้นท่านนบีชูอิบก็เลยขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พระองค์ได้ทรงตัดสินหน่อยครับชี้ขาดหน่อยหลังจากที่อดทนแล้วแล้วก็จะรอคำชี้ขาดจากอัลลอฮ์ก็ยังไม่ลืมที่จะวิงวอนขอดุอาดังนั้นหนึ่งในลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเวลาเราจะไปตักเตือนไปบอกกล่าวแก่ใครเนี่ยอย่าลืมพกอัลลอฮ์ไปด้วย
หมายถึงว่าให้มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในการตักเตือนของพวกเรานะครับให้อัลเลาะห์ได้ทรงเปิดหัวใจให้อัลเลาะห์ได้ทรงชี้ขาดในปัญหาต่างๆที่เรากำลังสนทนาอยู่ตรงนี้นะครับด้วยกับสำนวนเนี้ยร็อบบานัฟตะห์บัยนานาวะบัยนากอมินาบิลฮักกอวะอันตะค็อยรุลฟาติฮีนะครับแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงชี้ขาดเป็นผู้ทรงเปิดประตูทั้งหลายเปิดการสร้างความเข้าใจทั้งหลายนะครับให้เกิดความสนิทสนมกันสามารถทำความเข้าใจกันได้หรือไม่ก็ให้อัลเลาะห์เป็นผู้ตัดสินไปเลยว่าใครที่จะได้อยู่ในแนวทางอยู่ในหนทางที่มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์กลุ่มชนชาวเมืองมัดยันนะครับก็ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่า เรื่องราวของชาวเมืองมัดยันเนี่ยไม่ธรรมดาละเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการโกงกินการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนกับสังคมปัจจุบันได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องของการลงโทษเนี่ยจะมีรายละเอียดอีกที่จะนำเสนอกับท่านพี่น้องต่อครับจันนิครับผมก็อาจจะเป็นในสัปดาห์ต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้พี่น้องได้โทรศัพท์มาร่วมในรายการนะครับประเด็นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เรากำลังพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้การพูดคุยเนี่ยเป็นในประเด็นนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ำไปนะฮะหรือว่ามันทุกส่วนในสังคมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงสามารถจะโทรศัพท์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับเพราะบางอย่างเนี่ยมันมีอะไรแหละการโกงข้อสอบเนี่ยหรือการอะไรนะครับการลอกกันอะไรกันมันเป็นส่วนหนึ่งจากการโกงแหละคือที่บอกกับพี่น้องว่ามันโกงไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยคือใช่ครับไอตัวนิดหน่อยเนี่ยมันคือนิดหน่อยแต่ตัวการกระทำเนี่ยไอการโกงคำว่าโกงเนี่ยมันไม่นิดหน่อยละมันเป็นความผิดมันเป็นอะไรที่ชื่อมันก็บอกครับคือไม่มีใครชอบคือบอกคนนี้ขี้โกงไม่ชอบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่บางทีการยัดเงินบ้างอะไรบ้างตั้งแต่การเข้าโรงเรียนไปด้วยซ้ำนะครับถ้ามีระบบทั่วๆไปคุณถ้าคุณมีเงินมากเข้าโรงเรียนที่ดีหน่อยมันก็ไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ไม่ใช่ว่าคนนี้โรงเรียนก็ปกตินี่แหละสอบแข่งกันเส้นสายแต่เส้นสายมีอะไรที่มันพิเศษหน่อยคนนี้ลูกคนนั้นคนนั้นลูกคนนี้เนี่ยเงินพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการอิสลามนะครับก็น่าจะเกี่ยวข้องกับบริบทที่เรากำลังพูดถึงกันครับผมจริงแล้วเรื่องของการโกงจะดีครับมันก็มีปัญหามาตั้งนานแล้วนะครับและยังคงอยู่ตอนนี้มีสายสดจากทางบ้านเชิญเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะจากที่ไหนครับจ๊ะครับสตูลค่ะจากสตูลนะครับเชิญเลยครับค่ะพอดีจะบอกประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าปกติก็คือจะสติ๊กเรื่องการโกงตาช่างอะไรพวกนี้ค่ะคือที่บ้านขายของแล้วก็จะสติ๊กอะค่ะครับพอเราทำงานอยู่ในสังคมอะค่ะบังเอิญว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่อะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าอุปกรณ์ว่าวัสดุอะไรที่ขาดหายไปเนี่ยให้ทุกคนนั้นพยายามเบิกคืนกับคนที่ว่าเบิกได้หมายถึงว่าคนที่มีประกันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือพอเราไม่ทำเนี่ยเราก็ถูกเพ่งเล็งอะไรประมาณนี้ค่ะจุดหนึ่งเราก็คอยตามเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่าที่เราไปทำอาธรรมกับอีกคนหนึ่งจนอยู่วันหนึ่งเราถูกย้ายไปอยู่อีกแผนกหนึ่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการพยาบาลแล้วเราจะต้องไปสกรีนคนไข้เกี่ยวกับประกันครับพอไปอยู่ตรงนี้ก็คือยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะคือเราจะต้องสกรีนว่าคนไข้คนนี้เขาอุบัติเหตุจริงไหมจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ประกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องทำตรงไปตรงมาค่ะแล้วบางคนก็คือคนทุกคนนะคะเมื่อเขาลงทุนกับอะไรแล้วเขาก็อยากจะได้ในสิ่งนั้นก็คือถึงว่าเขาอุบัติเหตุเขาไม่ได้อุบัติเหตุแต่เขาก็หัวอุบัติเหตุซึ่งเราก็บอกว่าเอ๊ะงานตรงนี้มันเป็นงานโกหกหรือเปล่าสุดท้ายด้วยความขมขื่นที่เราอยู่ตรงนั้นประมาณ2ปีค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเราลาออกมาอยู่บ้านดีกว่าเนาะไม่ต้องมาทำแล้วตรงนี้สุดท้ายก็คืออัลฮัมดุลิลละห์ค่ะก็คือเอาแล้วให้แต่ว่ามันก็มีติดใจว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราคือในบางบทบางตอนที่ว่าเราโยบทัวพันกับสิ่งเหล่านี้ค่ะครับครับครับมันก็ไม่สบายใจว่าเนี่ยก็คือกว่าเราจะหลุดออกมาจากตรงนี้ก็คือเราก็ผ่านจุดนี้มาอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีทั่วไปในสังคมอะค่ะซึ่งมันจะมาแอบแฝงมาในแบบที่ว่าเราอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสังคมมันจะเป็นกระบวนการของการทำงานซึ่งมันจะมาอย่างนี้อะค่ะครับครับผมก็เป็นเพื่อนที่ชัดเจนนะครับว่ามันมีอยู่หลากหลายจริงๆนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะหนีไม่พ้นในเรื่องราวดังกล่าวด้วยนะครับครับผมครับครับเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวใจกันแล้วครับครับสลามสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะเราะกาตุฮ์ครับก็อย่างที่เห็นจันอิมที่จันอิมบอกเลยว่ามันมีอยู่ในสังคมเยอะมากแล้วคนดีก็อยู่ยากในสังคมด้วยท้ายที่สุดแล้วทำยังไงจันอิมก็ต้องเอาละตะอูดุนนะฟีมิลลาตินา
ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเราจะย้อนกลับไปเนี่ยก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดมากนะครับแต่ตอนนี้เวลาของรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมหมดเวลาลงแล้วนะครับและอินชาอัลลอฮ์ครับในสัปดาห์หน้าเราคงนำเสนอกันต่อว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมีบทสนทนาอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุการณ์ต่อมาจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องราวของท่านนบีชูอิบนะครับกับกลุ่มชนชาวเมืองมัดยันครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วบอกลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกสถานที่บางสถานที่เวลาบางเวลาให้ผู้ศรัทธานั้นได้ขยันทำความดี